องขออนุญาตเพิ่มเวลาตอบคำถามเพราะว่ามีคำถามเยอะมากคิดว่าเท่าที่มีก็น่าจะตอบไม่หมดแต่ปกติพยายามจะเรียงคำถามตามวันเวลาที่โยมถามมาบางทีก็มีคำถามเก่าเมื่อ 2-3 วันที่ยังตอบค้างอยู่แต่วันนี้ขออนุญาตมีคำถามที่เพิ่งวันนี้แต่ว่าขออนุญาตอ่านก่อนนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับตมานะที่พระอาจารย์บอกว่าพระอนาคามีคือจะละมานะได้แต่ตามหนังสือที่ผมอ่านมาบอกว่าพระอนาคามีละสังโยชน์ได้แค่5ข้อแรกส่วนมานะเป็นสังโยชน์ข้อที่8จะละได้ต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นครับขอบคุณมากอันนี้ตมาผิดเองขออภัยจำผิดนะคิดว่าตัวเองไปจำสับสนระหว่างปฏิฆะก็คือความโกรธนะก็คืออันนี้ต้องขออภัยถ้ามันเป็นความรู้ในลักษณะที่มันเป็นของจำเนี่ยตมาก็อาจจะผิดพลาดนะก็ขอแก้ไขอันที่สอนไปเมื่อคืนนะว่าการละมานะของพระอนาคามีเนี่ย น่าจะผิดนะก็ต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นนะซึ่งยิ่งแสดงให้เห็นว่ามานะนิละยากนะนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นของดีนะนะถึงมันละยากก็ต้องแบบว่าต้องพยายามที่จะละแล้วมันก็เป็นเหตุที่มาของความทุกข์แต่ตมาคิดว่ามันมีสังโยชน์ในลักษณะหยาบกับสังโยชน์ในลักษณะที่ละเอียดนะมาเหมือนกันวันก่อนอธิบายเรื่องสักกายทิฏฐินะถ้าเป็นสักกายทิฏฐิความเห็นว่ามีกายเป็นตัวเป็นตนของเราละความยึดความถือในกายอย่างละเอียดลึกซึ้งจริงๆอาตมาคิดว่าน่าจะสูงพระอรหันต์ก็ละในระดับนั้นได้แต่คิดว่าละในระดับของพระโสดาบันน่าจะยังไม่ได้ละเอียดลึกซึ้งจริงๆก็คือละในระดับหนึ่งนะซึ่งตอบไม่ได้ว่าระดับไหนก็ทำให้ท่านพ้นกิเลสอยู่ในพอสมควรนะเพราะพระโสดาบันยังมีโกรธได้อยู่นะใช่ไหมถ้าไม่ยึดในตัวในตนบางอันมันก็ยังจะโกรธความโกรธก็ไม่น่าจะคงอยู่ได้นะก็ยังโกรธอยู่ก็ยังมีกามมราคะอะไรเนี่ยได้อยู่นะถึงจะต้องเป็นพระอนาคามีขึ้นไปที่ละกามนะหวังว่าอันนี้จะถูกนะพอโยมทักมาเริ่มชักไม่มั่นใจในความทรงจำของตัวเองนะแล้วบอกว่าตอนที่นั่งสมาธิวิปัสสนาแล้วไม่เปลี่ยนอิริยาบถใจผมไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ยังสามารถนั่งสมาธิวิปัสสนาได้แต่ในช่วงทำวัดเช้าผมจะนั่งสมาธิวิปัสสนาไม่ค่อยได้เพราะง่วงนอนนะแต่ถ้าดื่มกาแฟก่อนก็พอช่วยได้สองหิวจนบางทีท้องร้องเนื่องจากไม่ได้ทานอาหารเกือบ20ชั่วโมงผมไม่มีสมาธิที่จะฝึกเลยง่วงนอนกับหิวก็เป็นทุกขเวทนาอย่างหนึ่งพระอาจารย์พอมีวิธีแก้ไขได้ไหมครับวิธีง่ายๆก็อย่างที่บอกที่นั้นเห็นเลยแล้วดื่มกาแฟตื่นเช้าขึ้นมาหน่อยก็เดินไปที่โต๊ะที่มีกาแฟดื่มกาแฟได้มีใช่ไหมอยากใช่ไหมนะก็ช่วยก่อนนะแต่เรื่องความง่วงนอนกับเรื่องหิวเนี่ยนะตมาก็ตั้งข้อสงสัยว่ามันเป็นอุปทานนะอันนี้ไม่ได้อุปทานฟังแล้วดูเหมือนว่าลบก็ไม่ใช่นะหมายถึงว่าเป็นความเข้าใจผิดของจิตนะอย่างที่ง่วงนอนนะเพราะจิตเข้าใจว่าอันนี้ถึงเวลานอนนะเวลาที่จิตเคยชินว่าช่วงนี้เป็นเวลานอนนะก็จะมีอุปทานว่าเวลาอย่างนี้ก็ต้องเป็นเวลานอนอย่างหลวงพ่อชาท่านสอนว่าพยายามเปลี่ยนความเห็นของจิตนะที่ว่าส่วนใหญ่จิตของเราจะเห็นว่าถ้ากลางคืนคือเวลานอนกลางวันเป็นเวลาตื่นนะหลวงพ่อก็สอนว่าเวลาปฏิบัติไม่มีกลางวันกลางคืนนะก็ตื่นเมื่อไ
นะก็ปฏิบัติทันทีนะหลวงพ่อเคยสอนเรื่องว่าให้นอนตื่นเดียวนะใหม่ๆก็ยากเหมือนกันนะคือนอนไปแล้วเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็คือลุกเลยหรือไม่นอนต่อนะบางทีก็หลับไปแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ตื่นก็ต้องมาปฏิบัตินะแต่ถ้าทำไปสักระยะหนึ่งเนี่ยร่างกายจะปรับนะโดยอัตโนมัติก็จะนอนไม่ตื่นนะจนกว่าจะพอดีพอเหมาะนะส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก4ชั่วโมง5ชั่วโมงเนี่ยก็ตื่นที่จริงพระพุทธองค์นั้นนะพักนะ4ชั่วโมงนะถ้าดูตามพุทธจริยวัตรนะทรงพักแค่4ชั่วโมงเองแล้วก็มีครูบาอาจารย์หลายท่านนะที่ท่านนะพักน้อยมากเพราะท่านมีสมาธินะเป็นเครื่องอยู่อาตมาจำชื่อท่านไม่ได้นะที่มีครูบาอาจารย์เป็นพระเถระรูปหนึ่งนะที่ท่านอธิษฐานไม่นอนตลอดทั้งพรรษานะคือท่านสามารถเจริญวิปัสสนาของท่านได้ถ้าท่านไม่นอนทั้งพรรษาแล้วก็มีโยมไปทดสอบท่านนะว่าไม่เชื่อว่าท่านไม่นอนจริงหรือเปล่านะก็โยมก็เลยไปนั่งที่กุฏิท่านแล้วก็ชวนสนทนาธรรมถามคำถามท่านตลอดทั้งคืนนะก็ปรากฏว่าคนที่ง่วงสับประงกก็คือโยมนะท่านไม่เป็นนะแต่โยมที่ไปเนี่ยก็สังเกตว่ามันจะมีบางช่วงที่ท่านถามนั่งถามตอบได้ทั้งคืนอาจจะมีพักท่านเดินไปห้องน้ำแล้วกลับมาแล้วท่านก็ถามตอบอย่างนี้ได้นะแล้วมันจะมีบางช่วงที่เหมือนคำตอบของท่านมันหน่วงไปนิดนึงช้าไปนิดหนึ่งคล้ายๆกับท่านนิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วก็ตอบคำถามอย่างเงี้ยมันใช้เวลามันไม่แบบมันเหมือนมีช่วงว่างไปช่วงหนึ่งอันนั้นคือช่วงที่ท่านพักเรียบร้อยแล้วนิดหนึ่งก็ได้แล้วถ้ามีกำลังของสมาธิเนี่ยอันนี้ทำได้แล้วจริงๆตามประสบการณ์ที่ตมาเคยอยู่มาเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านหลายท่านภาวนากลางคืนแล้วช่วงกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงที่อากาศเย็นนะเพราะบ้านเราร้อนใช่ไหมภาวนาตอนกลางวันนี่มันค่อนข้างจะนิ่งยากนะก็ฝึกความอดทนมากกว่านะแต่ตอนกลางคืนเนี่ยยิ่งดึกเท่าไหร่ก็เย็นนะก็ไม่มียุงนะไม่มีอุปสรรคอะไรมากถ้าดึกนะหัวค่ำนี่ยุงจะเยอะนะก็เคยไปนั่งคุยกับครูบาอาจารย์หรือฟังท่านตอบคำถามเนี่ยมันเหมือนว่ายิ่งดึกเนี่ยธรรมะยิ่งพลั่งพลูนะคำถามคล้ายๆกันเนี่ยถามตอนกลางวันกับถามตอนกลางคืนเนี่ยคำตอบไม่เหมือนกันในความลึกของคำตอบเนี่ยบางทีในช่วงกลางคืนจะลึกกว่านะเพราะฉะนั้นพยายามมาเปลี่ยนนะสัญญาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยตมาก็เห็นใจว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ตมามาบวชใหม่ๆทำไมมันยากนะวันก่อนทำไมบอกว่าบ่นยากเพราะว่าที่มันยากเพราะว่าชีวิตคฤหัสถ์ของตมาเนี่ยไม่เอื้อนะให้ปรับตัวกับชีวิตพระสักเท่าไหร่เพราะสมัยเรียนมหาวิทยาลัยนะก็ชอบทำกิจกรรมไปเขียนบทบ้างไปทำอะไรบ้างมันจะต้องมีประชุมงานกับรุ่นพี่รุ่นน้องทำงานนะก็ส่วนใหญ่ก็ทำงานกันถึงเที่ยงคืนนะสมัยก่อนจะมาก็ไปทำงานแถวสยามนะอยู่ร้านนะมิสเตอร์โดนัทนะก็เพราะว่าเขาให้นั่งได้กาแฟแก้วเดียวก็นั่งไปถึงเที่ยงคืนได้นะทำงานอ่านหนังสือบ้างอะไรบ้างแล้วก็คุยงานแล้วทำอย่างอื่นอีกอย่างเงี้ยนะเพราะเวลานอนปกติตอนเป็นคฤหัสถ์ของอาตมาคือตีสามนะแล้วก็ก็ไม่เลือกเรียนวิชาเรียนเช้าถ้าวิชา8โมงไม่เคยเลือกเลยก็จะตื่นสายนะก็จะไปเรียนเลือกเรียนวิชาสายๆหน่อยนะนะวิถีชีวิตเป็นแบบนี้มาตลอดเลยนะแล้วพอมาบวชตอนเป็นพระนะตั้งแต่ผ้าขาวบวชผ้าขาวเนี่ยเวลาตื่นนอนที่วัดก็คือตีสามแล้วตื่นขึ้นมาแล้วนั่งสมาธิเลยไม่มีทำวัดมาทำวัดตอนนั่งสมาธิก่อนตีสามถึงตีสี่แล้วตีสี่ทำวัดทำวัดเสร็จแล้วก็จากนั้นก็ปัดกวาด
แล้วถึงจะไปออกไปบิณฑบาตลองนึกออกไหมว่าอาตมาต้องตื่นขึ้นมาตีสามแล้วมานั่งสมาธินะซึ่งเวลาตีสามคือเป็นเวลานอนของตัวเองอย่างเงี้ยความยากมันก็สาหัสเหมือนกันยังจำได้เลยว่าพระพี่เลี้ยงคงปวดหัวกับอาตมาหน้าดูเหมือนกันคือเห็นพอทุกวันนี้เป็นครูบาอาจารย์อายุพรรษามากแล้วเนี่ยมันก็ทำอะไรได้มากแล้วแต่ตอนเป็นพระน้อยๆเนี่ยก็อุปนิสัยมันก็เป็นพระใหม่เหมือนกันตอนเป็นพระขาวเนี่ยนะเพื่อนเขานั่งสมาธิมันก็เช้าใช่ไหมเขาก็นั่งสับประงกกันอันนี้เป็นเรื่องปกติทุกคนก็สับประงกกันเป็นนะธรรมชาติแต่ของอาตมานี่ฟุบเลยแบบว่าฟุบลงไปกองกับพื้นนะนะพระพี่เลี้ยงท่านก็พูดน่ารักยังจำได้ถึงกว่านี้เนี่ยบอกว่าไอ้เรื่องนั่งสมาธิแล้วง่วงสับประงกเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะขออย่าฟุบไปเลยก็แล้วกันคือท่านหมายถึงเรานั่นแหละคือมีบวชรุ่นเดียวกันเนี่ย10 คนเนี่ยตอนนั้นมีฟุบอยู่คนเดียวแต่คนที่ฟุบเนี่ยอยู่รอดอยู่คนเดียวเนี่ยได้เหลือนี่ลาสิกขาไปหมดแล้วก็เนี่ยมันยากตรงนี้ในการฝืนจิตฝืนใจข้อแนะนำของอาตมาคือต้องเปลี่ยนสัญญานะเปลี่ยนความแก้ไขความเห็นของจิตว่าช่วงเวลานี้เป็นจิตเคยคิดว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลานอนเป็นช่วงเวลาพักผ่อนเราก็เปลี่ยนความเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่นะอย่างเมื่อเช้าเกริ่นไปนิดนึงว่าช่วงเวลาช่วงเช้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการตรัสรู้นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่เวลาของเวลานอนนะที่จริงแก้ความเห็นอย่างนี้ก็ได้ว่าถึงเราจะสับประงกจะง่วงไม่เป็นไรเราก็ตามรอยพุทธเจ้าก็แล้วกันนะหลายช่วงเนี้ยช่วงเช้าเช้ามืดเนี่ยนะเป็นช่วงที่ท่านตรัสรู้นะพระพุทธองค์ก็ภาวนาเพราะฉะนั้นเราก็พอใจถึงแม้เราจะง่วงก็นะเราภาวนาตามเวลาของครูบาอาจารย์คือถ้าเป็นวัดป่านะทั่วประเทศนะก็ท่านก็ตื่นเช้าแบบเราเนี่ยแหละนะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นอันเดียวกับที่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่รุ่นที่จริงมันก็มีรุ่นก่อนหน้าหลวงปู่มั่นเนาะแต่ว่าเราไม่มีรู้ประวัติเราก็สืบสาวไปก่อนนั้นไม่ได้นะเท่าที่เราทราบสืบสาวไปแล้วก็ชัดเจนที่ข้อวัดปฏิบัติของหลวงปู่มั่นเป็นต้นมานะสืบมารุ่นลูกศิษย์ท่านหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เทศเรื่อยมาหลวงตามหาบัวสืบทอดมาหลวงพ่อชานะจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยพระป่าทั้งหลายเนี่ยก็ตื่นเช้านะตีสามตีสี่วัดประพงศ์นี่คือตีสามคือเช้ากว่าเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานั่งสมาธิภาวนานะนะก็ให้ระลึกว่าที่เรานั่งเนี่ยไม่ใช่เราคนเดียวแน่ๆนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็นั่งอยู่ตามจุดต่างๆทั่วประเทศนะนะเป็นการปฏิบัติเสมอกันนะแต่มาเคยไปเยี่ยมพระที่วัดในป่าที่เมืองกาญจน์สำนักสงฆ์เต่าดำซึ่งเป็นป่าทึบเลยเป็นป่าใหญ่แล้วเราก็ไปนั่งสมาธิกันที่นั่นแล้วครูบาอาจารย์ก็สอนว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีใครถ่ายรูปเราตอนนี้แล้วถ่ายเป็นสีขาวดำเนาะแล้วก็บอกว่าเราเป็นพระในสมัยยุคหลวงปู่มั่นเนี่ยก็เชื่อได้เลยนะเนี่ยจะมาภูมิใจภูมิใจถึงเรายังไม่เก่งเท่าท่านก็ภูมิใจนะเราก็สร้างความภูมิใจอย่างนี้ว่าเราอาจจะยังไม่เก่งเท่าครูบาอาจารย์แต่เรานั่งเวลาเดียวกับท่านเลยอันนี้มันก็ทำให้จิตใจของเราพอใจนะกับการตื่นเช้าหรือง่วงเนี่ยทำให้จิตใจตื่นก็อย่างเช่นว่าก็หาอุบายในการแก้ไขตัวเองนะถ้าง่วงแล้วสงบมากก็เป็นเดินจงกรมก็ได้ถ้าเดินจงกรมบนพื้นธรรมดาก็ยังง่วงอยู่ก็เดินบนพื้นกรวดนะอาตมาบวชใหม่ๆนี่ใช้นี่ประจำนะว่าง่วงมากก็ออกไปเดินนะบนพื้นกรวดแล้วถ้ายังง่วงอยู่ก็กดเท้าลงไปให้แรงขึ้นมันก็จะจี๊ดขึ้นมามันก็จะสดชื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมา
หรือความหิวเนี่ยนี่ก็ถ้ามีอุปทานเกี่ยวกับความหิวก็แนะนำว่าการอดอาหารช่วยได้นะลองอดแล้วมันไม่ได้เสียหายอะไรนะเท่าที่ตมาลองดูเนี่ย3วันเนี่ยไม่ได้ส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วจริงๆถ้าอดเพื่อสุขภาพนะตามสูตรเดี๋ยวนี้7วันเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเพื่อสุขภาพนะถ้าจะให้ได้เรื่องสุขภาพด้วยเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็มีสูตรที่อดอาหารกันอยู่นะแล้วแต่ถ้าสมมติอดเพื่อภาวนาเนี่ย3วันก็พอนะแต่ถ้าจะอดวันเดียวเนี่ยไม่อดดีกว่านะเพราะว่าอดวันเดียวไม่เห็นความแตกต่างก็จะได้แต่ความทรมานแล้วก็รู้สึกว่าอดไม่ดีแต่ต้องอดอย่างน้อย3วันเพราะว่าจะได้เห็นวันที่1วันที่2วันที่3ที่มันไม่เหมือนกันเลยนะแล้วจะได้เห็นการทำงานของจิตใจคือพออดเลิกอดแล้วเนี่ยอุปทานในเรื่องความหิวจะลดลงเลยเหมือนอย่างลูกศิษย์อาตมาที่เล่าให้ฟังนะว่าที่เคยโมโหหิวเนี่ยนะพออดอาหารไปเท่านั้นแล้วก็คือว่าไม่มีอารมณ์ที่จะโมโหหิวอีกเลยนะเพราะเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วเราอยู่ได้นะเนี่ยมันเรากำลังถูกลวงด้วยเหตุผลนะคืออย่างมาบวชเนี่ยจะมาจำได้เลยรุ่นเดียวที่บวชด้วยกันเนี่ยมีนิสิตแพทย์นะมาบวช ด้วยแล้วพวกนิสิตแพทย์เนี่ยจะมีความทุกข์เรื่องจากความคิดของตัวเองมากอย่างเช่นว่าไอ้ร่างกายไม่มีน้ำตาลเลยมันจะส่งผลต่ออะไรเพราะรู้มากเนี่ยพอพระไม่ได้ฉันก็ขาดน้ำตาลเนี่ยจะยังไงกับร่างกายแต่ครูบาอาจารย์ก็อยู่มาเป็น10 20ปีท่านก็อยู่วิถีชีวิตอย่างนี้ท่านก็ไม่เป็นไรนะหรือมีความทุกข์ของคือถ้าพระอื่นๆไม่ทุกข์นะแต่พวกนิสิตแพทย์นี่มีทุกข์นะยังจำได้เลยเขากังวลวิตกกังวลมากเพราะว่ามาบวชเป็นพระเนี่ยก็ไม่สามารถจะสวมกางเกงชั้นในได้เพราะไม่มีในวินัยใช่ไหมพระนี่จะไม่สวมกางเกงชั้นในตอนนั้นเพื่อนอาตมาก็จะกังวลว่ากลัวจะเป็นโรคไส้เลื่อนคือ อยากให้ไปสังเกตอาการของจิตที่มันไปนั่งนับชั่วโมงนะมีนับด้วยนะว่าไม่ได้ทานอาหารยาว20ชั่วโมงเนี่ยอันนี้มันคืออาการของการใช้เหตุผลนะซึ่งถ้าเราไปเชื่อเหตุผลมันก็จริงเนาะเพราะว่าโอ้โหไม่ได้ทานอาหารเป็นเวลา20ชั่วโมงมันก็ต้องหิวอย่างเงี้ยนะแต่ลองดูวิถีชีวิตของครูบาอาจารย์นะที่ฉันมื้อเดียวนะแล้วก็ปฏิบัตินะแล้วปฏิบัติหนักกว่าเรามีทุดงด้วยนะนะท่านก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ตมาก็เลยให้ตั้งข้อสังเกตว่าลองไปลองฝึกเรื่องนี้เพิ่มเติมดูนะแต่ในระยะแรกเราก็ช่วยตัวเองบ้างก่อนว่าในการว่าลองดื่มกาแฟช่วยประทังได้ก่อนนะแต่ถ้าหิวจริงๆนะกาแฟแก้วเดียวก็ไม่ช่วยอะไรนะมันเป็นแค่ช่วยความรู้สึกมากกว่าไอ้เรื่องท้องร้องไม่ต้องไปกังวลนะก็ท้องมันว่ามันก็ร้องแหละเป็นเรื่องธรรมดามีนักปฏิบัติคนไหนบ้างไม่เป็นนะอย่างบางทีพระนั่งสมาธิตอนเช้าก็มีก็เสียงก็ได้ยินก็เป็นเรื่องอาการของกายธรรมดาถ้าเราไม่ไปพะวงกับมันไม่กังวลกับมันก็ไม่เป็นปัญหานะแต่ไงก็ต้องขอบคุณที่ท้วงมาอีกทีหนึ่งนะอาตมายินดีนะเวลาที่พูดอะไรผิดพลาดไปแล้วก็ญาติโยมท้วงได้นะก็เราเป็นนักศึกษานะมาศึกษาร่วมกันอาตมาก็ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์นี่นะหรือแม้กระทั่งพระอรหันต์เนี่ยครูบาอาจารย์ก็บอกว่าท่านก็พลาดได้นะท่านก็ผิดพลาดได้ท่านจะไม่ผิดพลาดในเรื่องของนะธรรมะนะการความเข้าใจในธรรมของท่านไม่คลาดเคลื่อนยังไงก็ไม่คลาดเคลื่อนแต่ถ้าสมมติว่ามันมีเรื่องของข้อมูลนะเรื่องของเรื่องของทั้งโลกอย่างเงี้ยบางทีท่านก็อธิบายไปตามข้อมูลที่ได้รับนะมีครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่ามีคนไปถามหลวงปู่มหาบัวนะให้ท่านอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะแล้วท่านอธิบายแล้วลำดับขั้นตอนก็ไ
คล้ายๆก็ท่านก็จำไม่ได้ว่าลำดับขั้นตอนจากอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาอะไรอย่างเงี้ยนะท่านก็มีผิดนะนะซึ่งอันนี้ก็แสดงว่ามันก็ไม่เกี่ยวกับภูมิธรรมนะมันเป็นเรื่องของนะความรู้ความเข้าใจที่ใช้เรื่องของสัญญาเชื่อมสมองอีกทีหนึ่งนะแต่ว่ามันการที่ท่านอธิบายปฏิจจสมุปบาทไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่เข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้งนะซึ่งขณะเดียวกันมันก็หมายความได้อีกไงหนึ่งว่าคนที่อธิบายปฏิจจสมุปบาทเป็นเลคเชอร์ได้อธิบายได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าใจเข้าถึงความหมายของปฏิจจสมุปบาทได้อย่างแท้จริงมันก็คือคนละส่วนนะแต่ยินดีถ้าสอนผิดนี่ดีใจมากเลยถ้ามีใครทวงนะเพราะว่าอย่างที่ทราบในเวลาพูดอาตมาก็พูดแล้วบางทีมันไม่มีเวลาในการที่จะไปเช็คนะไปเตรียมนะกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าครับคุณพ่ออายุ81ปีเริ่มมีอาการอัลไซเมอร์ประมาณ 2-3 สัปดาห์นึกคิดสิ่งที่อยากคิดไม่ออกเริ่มกังวลและมีการซึมเศร้าร่วมด้วยเปลยกับคุณแม่ว่าท่านคงอยู่ได้ไม่นานถ้าเป็นแบบนี้เรียนขอคำปรึกษาจากพระอาจารย์ว่าหากท่านไม่เคยปฏิบัติธรรมแต่ชอบทำบุญคุณพ่อควรปฏิบัติอย่างไรในทางธรรมเจ้าคะแล้วลูกควรปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะนะขอความเมตตาจากพระอาจารย์อันที่หนึ่งอาการอัลไซเมอร์เนี่ยนะไม่มันขึ้นอยู่ว่าเป็นการวินิจฉัยของคุณหมอหรือเปล่านะถ้าจะบอกว่าเป็นอัลไซเมอร์ที่แท้จริงนี่ต้องผ่านการวินิจฉัยของคุณหมอเหมือนกันนะแต่มันอาการใหญ่ๆในอัลไซเมอร์นี่เป็นโรคย่อยของอาการที่เขาเรียกว่าดิเมนเชียก็คือสมองเสื่อมนะซึ่งมันก็เป็นอาการปกตินะของนะคนที่สูงอายุนะอย่างทุกคนก็เป็นอย่างของอาตมาเห็นไหมก็จะมีเป็นระยะนะคือเราก็จะจำนะเรื่องที่เราเคยจำไม่ได้นะหรือบางครั้งมันก็จะมีอย่างเช่นว่าเรื่องที่ไม่น่าจะลืมมันก็ลืมนะเดี๋ยวมีครั้งหนึ่งอาตมาพูดถึง อธิบายให้โยมฟังว่าตอนสมัยเรียนหนังสือนี่มีครูคนหนึ่งนะโอ้ดีมากเลยสอนโหดมากบังคับให้อาตมาอ่านนะบทละครนะดุมากและเราได้รับประโยชน์จากครูมากเลยนะแล้วก็นึกชื่อครูไม่ออกซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราก็จำครูได้แต่ว่าทำไมชื่อครูไม่มาในตอนนั้นมันหายวับไปก่อนแต่จะว่าหายวับมันก็ไม่วับนะสักพักหนึ่งมันก็กลับมานะแต่มันก็เป็นไปได้นะว่าถ้าตมายุมากขึ้นเล็กกว่านี้มันก็อาจจะวับไปจริงๆก็ได้นะคือกระบวนการจำเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนนะคือหนึ่งการให้ข้อมูลนะเรียกว่าอินพุตเข้าไปแล้วมันต้องไปเก็บในที่ไหนที่หนึ่งก่อนใช่ไหมแล้วอันที่สองอินพุตเราไปเก็บไอ้ตัวนี้ส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือการไปดึงกลับมานะเวลาที่โยมบอกว่าจำไม่ได้อย่างเช่นว่าจำไม่ได้ว่าตอนเข้าห้องกรรมฐานอันเนี้ยถอดรองเท้าวางไว้ที่ไหนนะแล้วบอกว่าอันเนี้ยสมองแย่แล้วบางทีก็ไม่เสมอไปนะบางทีไม่ใช่เพราะว่าสมองจะเป็นเพราะว่าสตินะคืออย่างนี้ว่าตอนที่เดินเข้ามาเนี่ยถอดรองเท้าแล้วเนี่ยไม่ได้กำหนดสติว่าเราวางรองเท้าไว้ที่นี่นะคือเดินเข้ามาแล้วก็ถอดรองเท้าเลยแล้วก็เดินเข้ามาเลยนะคือมันไม่มีข้อมูลตั้งแต่ต้นนะหรือเราวางของก็เหมือนกันบางทีเราวางของอย่างเงี้ยเรามีพวงกุญแจอยู่เราถือมาใช่ไหมเราเดินเข้ามาที่บ้านเนี่ยเราก็ใจเราก็ทำนู่นทำนี่แล้วเขาวางของไปอย่างเงี้ยนะแล้วก็เดินไปนู่นไปนี่แล้วอยู่ดีนึกของวางไว้ที่ไหนนะจำไม่ได้แล้วนะอันนี้ไม่ใช่จำไม่ได้คือไม่ได้วางไม่ได้มีสติจะจำตั้งแต่แรกคือไม่มีอินพุตนะ
พราะฉะนั้นถ้าอยากจะจำอะไรได้เนี่ยมันจะต้องตั้งต้นกับการตั้งสติก่อนว่าเราวางกุญแจไว้ตรงนี้นะมุมอยู่ตรงนี้นะนะตั้งใจจะจำก่อนใส่ข้อมูลให้สมองก่อนนะแล้วหลังจากนั้นนะถ้าจำไม่ได้เนี่ยถึงบอกว่าความจำของเราไม่ดีนะหรือไปจอดรถอย่างเงี้ยแล้วเราจอดรถแล้วก็เดินไปเลยนะแล้วมาถึงอีกทีจำไม่ได้ว่าที่เราจอดรถไว้ที่ไหนอันนี้เพราะเราก็ไม่ได้ใส่ข้อมูลไว้แต่แรกนะแต่ถ้าเราลงจากรถแล้วเราก็ดูว่าอ๋อเราจอดรถอยู่ชั้นนี้มุมนี้มันเสาต้นนี้เราก็เดินไปอันนี้เราก็จะไม่พลาดแต่ของกรณีของคุณพ่ออายุ81ก็แน่นอนอายุถึงขั้น80แล้วเนี่ยจะให้ความจำเหมือนเดิมก็เป็นไปไม่ได้นะก็ต้องมีความเสื่อมถอยเป็นธรรมดานะแต่อัลไซเมอร์หรือเปล่าอันนี้ถ้าให้ข้อมูลแค่นี้แต่มาว่าไม่แน่นะอาจจะยังไม่ใช่อัลไซเมอร์อัลไซเมอร์ก็คือว่าความจำมันเสื่อมไปเรื่อยๆแล้วมันก็จำไม่ได้นะที่จริงอัลไซเมอร์นะถ้าเป็นจริงๆนะคนเป็นไม่ทุกข์นะคนดูแลทุกข์กว่าเพราะเขาจำไม่ได้นะเขาก็ไม่ทุกข์นะแต่คนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจะทุกข์ก็จะทุกข์ตอนแรกๆที่รู้ตัวว่าจำไม่ได้นั้นถ้ากรณีของคุณพ่อเนี่ยถ้าเป็นอัลไซเมอร์จริงก็เป็นช่วงเริ่มต้นนะแต่ตามานึกสงสัยว่าอาจจะไม่ใช่อัลไซเมอร์อาจจะเป็นแค่ว่าความจำมาหรือสมองมันเสื่อมไปตามกาลเวลานะก็ อันนึงสำหรับผู้ใหญ่ก็คือเรื่องกำลังใจนะอาตมาก็มีโอกาสที่ไปเยี่ยมผู้ใหญ่มากนะอันหนึ่งที่มักจะให้กำลังใจกับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยพออายุมากๆอะไรต่างๆก็เริ่มเสื่อมถอยนั่นก็จะเริ่มสูญเสียกำลังใจที่จะอยู่นะเพราะไปยึดว่าการอยู่เนี่ยมันจะต้องอยู่แบบแข็งแรงทำอะไรได้นะเหมือนตอนเราอายุน้อยๆนะผู้ใหญ่นี่อยากจะทำอะไรบางทีมันอาการก็กลับเหมือนกับเด็กนะเหมือนเด็กวัยรุ่นที่แบบอยากจะทำอะไรด้วยตัวเองนะนี่วัดอาตมานี่ประจำเลยเพราะว่าที่ศาลาที่อาตมามักจะรับแขกเนี่ยนะมีญาติโยมมาก็จะพบกับญาติโยมบนศาลานะโยมก็ต้องเดินขึ้นบันไดมานะอาตมาจะอยู่บนศาลาแล้วบางทีจะเห็นตอนโยมเดินขึ้นมานะนับประจำเลยถ้ามีผู้ใหญ่สูงอายุมาเนี่ยก็จะเดินขึ้นใช่ไหมลูกหลานก็จะเข้าไปประคองนะนะคุณตาคุณยายทั้งหลายก็จะปัดมือออกนะไม่ต้องฉันเดินเองได้นะนะถ้าเป็นอาตมาอาตมาก็จะบอกว่าไม่ได้ต้องให้หลานช่วยเขาจะได้บุญนะก็ต้องคิดว่าเราอยู่เพื่อให้ลูกหลานได้บุญนะพวกผู้ใหญ่จะรู้สึกแย่มากว่าเราอยู่แล้วจะต้องมีคนคอยมาพยุงเรานะเราอยู่จะต้องมีคนคอยมาดูแลเรานะไม่อยากนั่งรถเข็นให้คนเข็นไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยนะเป็นภาระกับคนอื่นนะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เหมือนกับอันเนี้ยถ้าเปลี่ยนความคิดของคุณพ่อได้ว่าไม่คุณพ่อก็อยู่ต่อไปตามที่ร่างกายสังขารมันจะอยู่แต่ว่ามันจะเสื่อมไปก็ไม่เป็นไรนะก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันนะแต่อยู่ให้ลูกหลานได้บุญนะลูกหลานก็ได้ฉลองคุณนะพ่อแม่ก็ได้ทำอะไรให้เรามาเยอะแล้วพออายุมากขนาดนี้ทำอะไรด้วยตัวเองไม่สะดวกแล้วก็ลูกหลานก็ได้ทำก็ได้บุญนะถ้าคิดอย่างนี้ได้เนี่ยกำลังใจในการอยู่ก็จะดีขึ้นแต่กรณีคุณพ่ออายุ81เนี่ยแนะนำว่านะใครที่คิดอยากจะสอนพ่อแม่นะว่าให้พ่อแม่เป็นไปตามที่เราต้องการเนี่ยกฎข้อแรกคือให้ยอมแพ้ก่อนอย่าไปคิดนะให้ยอมแพ้นะก็ถามจริงๆมีบ้านไหนบ้างที่พ่อแม่ไม่ดื้อนะช่วยยกมือหน่อยว่าพ่อแม่แบบพูดแล้วง่ายมากเลยเขาฟังตามที่ลูกพูดทุกอย่างยินดียอมทำตามที่ลูกบอกนะแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพนะ
เราบอกอันนี้อย่าทำนะมันไม่ดีนะพ่อแม่ก็จะทำนะเป็นเรื่องปกตินะเป็นทุกบ้านนะจำได้มันเป็นปีหนึ่งที่น้ำท่วมนะอาตมาก็มาสรุปว่าคนรุ่นอาตมาเป็นคนรุ่นพ่อแม่ไม่ยอมย้ายบ้านนะมันจะมีความคิดที่แตกต่างกันของคนแต่ละรุ่นนะอย่างชัดเจนปีที่น้ำท่วมใหญ่นะพอทราบข่าวว่าน้ำจะท่วมเนี่ยคนรุ่นอาตมานี่เก็บบ้านเก็บข้าวเก็บของย้ายเลยนะหาที่อยู่อื่นไปนะไม่รอแต่ปัญหาใหญ่มันก็มักจะว่าพ่อแม่ไม่ยอมย้ายด้วยนะพ่อแม่ก็จะรอจนกว่าน้ำท่วมนะแล้วพอน้ำท่วมขึ้นมาก็ทุรักทุเลต้องเอารถเอาเรือเอาอะไรไปรับออกมาอย่างนะพอออกมาอยู่ที่อื่นก็ยังจะห่วงนะนะกลับไปดูหน่อยอย่างเงี้ยเป็นยังไงแล้วอย่างเงี้ยนะนั่นเป็นความคิดที่แตกต่างกันนะเราต้องยอมแพ้ก่อนนะต้องยอมว่าเราคงเปลี่ยนแปลงพ่อแม่เราไม่ได้หรอกนะเราไม่สามารถจะแก้ไขท่านได้นะพอยอมแพ้เราจะใจเราสบายขึ้นไงนะพอใจเราสบายขึ้นท่าทีที่เรามีต่อท่านก็จะเปลี่ยนไปนะคราวนี้เราพูดกับท่านมันจะเปลี่ยนไปเพราะเราไม่ได้อยากจะแก้ท่านอีกต่อไปนะแล้วท่านจะฟังเรามากขึ้นนะเพราะลึกๆคนแก่ก็รู้นะว่าตัวเองเนี่ยเริ่มพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ต้องนะแต่เรื่องจะให้ยอมรับง่ายๆว่าเราต้องพึ่งลูกหลานเงี้ยมันเหมือนเสียศักดิ์ศรีคนผู้ใหญ่อะผู้ใหญ่ก็ต้องมีศักดิ์ศรีหน่อยแล้วมันต้องมีศิลปะบางอย่าง อย่างเช่นโยมเคยมาปรึกษาอาตมาว่าคุณแม่เนี่ยนะหลังๆพอเดินไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจะไปไหนเพราะถ้าไปไหนต้องใช้รถเข็นก็เลยอยากจะอยู่แต่บ้านพออยู่แต่บ้านเนี่ยก็อารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายนะก็เลยอยากจะพาไปแต่มาก็แนะนำว่าก็หารถเข็นแบบที่เขาสามารถที่จะกดนะมีไฟฟ้าหรืออะไรที่มันจะพอไปได้เองนะแล้วพาเข้าไปเนี่ยเองเช่นว่าเราก็พาไปที่อย่างสวนบางที่ที่มันมีพื้นที่ที่จะให้ไปเองแล้วก็ปล่อยเขาไว้ตามลำพังก็ให้เขาเข็นไปกดไปโน่นไปนี่ตามเรื่องที่เขาอยากจะไปแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วอ่ะคืออย่างน้อยนะตัวเองเดินเองไม่ได้แต่ว่าไปไหนมาไหนได้เองมีอิสระนะพึ่งพาตัวเองได้ในระดับหนึ่งคือถ้าอย่างนี้เขาจะพอใจนะคือแต่ถ้าต้องมาพลุงพลังหอบหิ้วเขาตลอดเวลาเนี่ยเขาก็จะอึดอัดแล้วก็ต้องเข้าใจว่าผู้ใหญ่ก็อยากจะได้ความรู้สึกว่าตัวเองยังพึ่งพาตัวเองได้อยู่อันนี้ก็เป็นความเห็นของนะคนทั่วไปปุถุชนที่ไม่เคยฝึกตัวเองนะแต่ถ้าคนที่เคยฝึกตัวเองแล้วนะฝึกปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยนะความเป็นตัวตนของเราไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ต่อไปนะการที่เราอายุมากแล้วเนี่ยนะมีคนต้องมาช่วยเราก็ยังมามีคุณค่านะเราไม่ใช่ว่าพอเป็นไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระของคนอื่นนะ นะเพราะว่าคนที่ไม่ได้ฝึกตัวเองก็จะรู้สึกว่าการที่ตัวเองยังแข็งแรงทำอะไรได้เนี่ยถือจะเป็นว่ามีความพอใจถึงไม่อยากเห็นตัวเองเป็นคนที่คนแก่ที่ทำอะไรไม่ได้นะไม่พอใจในภาพอันนี้แต่ถ้าปฏิบัติธรรมจะยอมรับได้ว่าก็มันแก่นะก็อายุมากก็จะทำยังไงนะเพราะฉะนั้นก็ลองดูว่าดูเรื่องความวิตกกังวลนะเรื่องซึมเศร้าของผู้ใหญ่เนี่ยนะวิธีแก้นะค่อนข้างจะง่ายนะก็คือให้หลานไปเล่นด้วยบ่อยๆนะหลานเนี่ยจะดึงเขาออกมาจากอารมณ์ซึมเศร้าได้ง่ายมากนะหลานจะทำให้เขานึกถึงสิ่งที่มันเป็นอนาคตนะเห็นความสดใสคือมันไม่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนไหนที่จะไม่รักหลานนะเพราะหลานก็คือสายเลือดของเขาที่กำลังจะเติบโตขึ้นไปในอนาคตนะคือความหดหู่เศร้าหมองของผู้ใหญ่ก็คือตัวเองเหมือนไม้ใกล้ฝั่งใช่ไหมที่มันมีแต่จะโรยราไปเรื่อยๆมองชีวิตตัวเองมันก็มีแต่ความหดหู่ใช่ไหม
พราะมันไม่มีอะไรที่เป็นความเจริญเติบโตอีกต่อไปแต่ถ้าปฏิบัติธรรมก็จะไม่ยากก็บอกว่ามันก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นร่องรอยของความแก่ของตัวเองจะไม่สะเทือนนะก็บอกเออดีเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยนะเราก็เริ่มใกล้เหมือนครูบาอาจารย์ไปทุกทีแล้วอะไรเงี้ยนะก็ไม่ทุกข์นะแต่ถ้าคนไม่ปฏิบัติเห็นความรวยราของสังขารร่างกายก็หดหู่นะไปนึกเปรียบเทียบแต่ถ้ามีลูกมีหลานเนี่ยนะก็จะสดชื่นขึ้นมานะทันตาเห็นเลยนะอุบายที่ดีที่สุดของตมาคือว่าถ้าเรามีคุณพ่อคุณแม่อายุมากนะเราเป็นลูกนี่ยอมแพ้ก่อนอย่าไปคิดว่าลูกจะสามารถบอกให้พ่อแม่ทำอะไรตามใจได้ไม่มีทางนะพ่อแม่จะต้านเรานะแต่คนที่พ่อแม่จะไม่ค่อยต้านคือหลานเพราะฉะนั้นถ้าเราฉลาดก็คือฝึกหลานจะพูดอะไรกับพ่อแม่เนี่ยผ่านหลานนะยอมนะไม่เชื่อก็ลองนะไม่รู้เวลาพูดหลานพูดนี่เขาจะฟังมากกว่าลูกนะกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะได้ปฏิบัติทำทองเลนในช่วงที่ท่านสอนช่วงรับความทุกข์ของคุณพ่อแล้วส่งพลังบุญด้วยความเมตตาให้ท่านเป็นสุขในขณะที่รับก้อนทุกข์เรารู้สึกยินดีและมีพลังบุญและพลังเมตตาในการส่งให้คุณพ่ออย่างเต็มเปี่ยมรู้สึกขนลุกไปทั่วร่างจากพลังบุญนั้นเช่นนี้เรียกว่าเกิดปิติในพลังบุญอันเป็นกุศลใช่ไหมเจ้าคะขอความเมตตาจากพระอาจารย์เจ้าคะคืออันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการทำทองเลนที่อาตมาอธิบายว่าทองเลนนี่ทำให้จิตใจของเราเป็นสุขในแบบนี้ นะมันก็ขึ้นอยู่กับการอธิบายมันก็ตอบไม่ถูกว่าทำไมนะเรารู้สึกปิติจากการทำอันนี้นะอาตมาก็คิดว่าด้วยจิตที่มีเมตตานั่นเองนะพอเมตตามันขยายมันเปี่ยมล้นตัวเราในฐานะที่อยู่กับเมตตาก็พลอยได้รับผลของเมตตานั้นไปด้วยนะทีนี้เนี่ยการเห็นภาพชัดเจนไม่ชัดเจนก็ไม่สำคัญนะอาตมาคิดว่าสิ่งที่ทำได้ตรงนี้ก็เพราะว่าทำให้คุณพ่อเรามีความรักต่อท่านนะแล้วเรามีความรักความกตัญญูต่อท่านเพราะเราไม่มีความนึกรังเกียจนะความทุกข์เลยเราก็ยินดีที่จะรับเอาความทุกข์นะมันก็เลยส่งผลทำให้เรามีความสุขในการทำเวลาทำทองเลนเนี่ยจุดเน้นของเราไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราทำแล้วจะต้องได้ผลนะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ส่วนของเราแต่เราทำเต็มที่ในส่วนของเราแบบนี้ถือว่าได้ผลแล้วนะแต่พวกลูกศิษย์ของอาตมาชอบเช็คเหมือนกันนะคือว่าเวลาเขาปฏิบัติอยู่ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ทำทองเลนนะให้กับคนที่บ้านเนี่ยแล้วกลับไปเขาก็ไปเช็คว่าเป็นยังไงวันนั้นวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีคนมารายงานนะว่านะญาติเนี่ยรู้สึกนะอันนี้ก็ลองดูก็ได้นะ แต่ย้ำอีกทีว่าอันนี้ไม่ใช่เน้นนะจุดเน้นไม่ใช่อยู่ที่ว่ารักษาได้ไม่รักษาได้แบ่งเบาก็ได้จริงหรือเปล่านะแต่เป็นเน้นอยู่ที่ว่าเราทำเต็มที่ของเรานะแล้วคนที่ไม่เห็นภาพก็ไม่เป็นไรนะมันก็เป็นการฝึกทำให้เราชำนาญขึ้นนะอย่างน้อยเนี่ยนะถ้าระหว่างให้เรานั่งสมาธิเฉยๆแล้วก็คิดฟุ้งซ่านไปนะกับทำทองเลนแล้วเห็นไม่ชัดแต่มาว่าทำทองเลนดีกว่านะเรายังมีหัวข้อยังมีกระบวนการทำให้จิตใจของเราจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะ ทองเลนก็เลยเป็นอุบายอันหนึ่งที่บางช่วงที่ฟุ้งซ่านบางช่วงที่ไม่สงบเอามาแก้ไขจิตใจตัวเองได้แล้วในยามนะอย่างเช่นคับขันหรือว่าเราต้องไปดูแลผู้ป่วยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราสามารถจะทำได้ด้วย กับขอเรียนถามสอบถามพระอาจารย์ว่าเข้าใจว่ากรรมดีกับกรรมไม่ดีนั้นแยกจากกันหากเราทำความดีไปเรื่อยๆจะช่วยบรรเทาความไม่ดีให้ตามไม่ทันได้ไหมคะ
จริงๆมันไม่ถึงกับเรียกว่าตามไม่ทันแต่เรียกว่าไม่ส่งผลก็ได้คือมันเจือจางไปครูบาอาจารย์เปรียบเทียบอย่างนี้ว่าที่นิยมเข้าใจเนี่ยถูกต้องแล้วกรรมดีก็ส่วนกรรมดีกรรมส่วนไม่ดีก็ส่วนไม่ดีนะไม่ใช่ว่าเราจะทำกรรมดีแล้วไปแก้ไขอันไม่ดีได้นะแต่ไม่ถึงกับว่ามันจะไม่ส่งผลนะท่านมักจะใช้ตัวอย่างนี้ว่าสมมติว่ามีแก้วน้ำใหญ่มากอยู่แก้วหนึ่งใบหนึ่งเนี่ยนะมีน้ำอยู่นะแล้วเราเอาสีแดงหยดนะไปหนึ่งหยดในแก้วน้ำเนี่ยนะมีน้ำอยู่ประมาณหนึ่งในสามเราสีแดงหนึ่งหยดลงไปน้ำนั้นจากเดิมใสใช่ไหมก็กลายเป็นน้ำสีชมพูเพราะมันมีสีแดงหยดลงไปแล้วทีนี้นะเราเทค่อยๆรินน้ำใสเนี่ยน้ำสะอาดใสเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะสมมติว่าแก้วมันใหญ่มากนะพอเราเทใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆสีชมพูนั้นก็จะจางลงจางลงจางลงเรื่อยๆจนท้ายที่สุดถ้าน้ำใสมันเยอะมากพอน้ำจะเสมือนว่าเป็นใสใช่ไหมน้ำจะดูใสอีกทีหนึ่งแต่ถามว่าไอ้สีชมพูนั้นยังอยู่ไหมก็ยังอยู่แต่ไม่ส่งผลและไม่เป็นสีชมพูอีกต่อไปเพราะว่าไอ้ตัวน้ำใสมันเยอะกว่าหรือความเห็นอย่างของครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ไม่ใช่ว่าท่านไม่ได้รับผลจากกรรมที่ท่านทำก็ได้รับนะแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่อะไรนะอาตมาคิดว่าสำหรับคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถ้าเราเคยได้ทำกรรมอะไรมาก่อนในอดีตนะแล้วมันส่งผลในปัจจุบันเนี่ยก็ยินดียอมรับนะก็ดีจะได้ชำระสะสางกันไปจะได้ไม่ต้องข้างค้างไปไว้ในอนาคตนะเพราะว่าอะไรที่เราทำเราก็ต้องได้รับผลจากการกระทำของเราอยู่ดีนะคือโดนซะวันนี้ก็ยังดีกว่าหลวงปู่ชาท่านสอนว่านะไม่ให้ติดอยู่กับความสงบเพราะถ้าใจไม่สงบก็จะเป็นทุกข์นะคำถามว่าถ้าติดความสงบจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับนะคำถามแรกก็คือว่ามีความสงบให้ติดหรือยังใช่ไหมก็ถ้ามีความสงบให้ติดเนี่ยก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีความสงบให้ติดนะก็คำถามนี้ก็ไม่รู้จะถามไปเรื่องอนาคตทำไมนะสองก็คือถ้ามีความสงบให้ติดนะลองไปดูซิว่ามันสงบตลอดเวลาหรือเปล่านะเพราะว่าความสงบมันก็อนิจจังเหมือนกันโดยทั่วไปที่เราฝึกกันขณะเนี้ยนะการเจริญสติระดับนี้ที่มันก็ไม่ได้ต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมถ้าเรายอมรับความจริงนะเราจะส่งผลให้เกิดความสงบแบบแน่วแน่เนี่ยค่อนข้างยากนะถ้าอยากจะเจอความสงบที่แบบนิ่งแบบที่ครูบาอาจารย์อธิบายอาจจะต้องยอมเสียสละเวลาสัก10วันนะหรือ1เดือนนะเพื่อที่จะทำอย่างเงี้ยต่อเนื่องต่อเวลานะอันนี้มีโอกาสสูงแต่วันก่อนจะมาเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมว่าขนาดองค์หลวงตามหาวัวซึ่งท่านสมาธิสูงมากกำลังสมาธิท่านแกร่งมากท่านยังเคยเล่าเลยว่าตอนสงบมากๆนั้นท่านไปทำกรดอันเดียวใช้เวลาในการทำกรดเอาไม้ไผ่มาเหลาทำกรดเนี่ยสมาธิหรือว่าความสงบนี่ก็เสื่อมอันนี้ไงการเสื่อมของสมาธิเนี่ยมันก็จะช่วยเราเองที่จริงความทุกข์เวลาที่เจอว่ามันไม่สงบอย่างที่เคยเป็นอันนี้แหละตัวนี้เป็นตัวแก้คือคนส่วนใหญ่มันก็จะยากนะคือถ้าไปเจอความสงบแล้วไม่ให้ติดเลยนะคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันก็ต้องผ่านประสบการณ์มาก่อนเนาะมันถึงจะถอนออกมาได้นะถ้าไม่เจอประสบการณ์เนี่ยมันก็พูดยากนะเหมือนกับเราสอนเด็กวัยรุ่นน่ะว่าระวังจะอกหักนะอย่างเงี้ยแล้วพยายามไปสอนเขาให้กันป้องกันว่าไม่ต้องไปรักใครนะเดี๋ยวจะอกหักเงี้ยมันยังไงมันก็ไม่ได้
มันนึกไม่ถึงมันจินตนาการไม่ออกว่าอกหักเนี่ยมันจะทุกข์ยังไงที่จริงมันก็คือถ้าจะให้ดีก็คือต้องสอนเตรียมตัวว่าทำยังไงเวลาอกหักแล้วก็ประคองใจตัวเองได้ไม่ให้ทุกข์เกินไปหรือว่าสอนให้รู้จักเห็นคุณค่าของตัวเองมากพอที่จะไม่เอาไปฝากไว้กับคนอื่น 100% นะเพราะเขาอกหักมาเขาจะได้ไม่ทุกข์มากอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเห็นอนิจจังนะฝึกซ้อมในเรื่องของอนิจจังพิจารณาไตรลักษณ์อยู่บ่อยๆนะเพราะฉะนั้นเจอความสงบก็เตือนตัวเองได้ว่าสงบก็ไม่แน่นะพอมันเปลี่ยนเราก็ไม่ทุกข์กับมันมากนะเรื่องความสงบเนี่ยนะอาตมาบวชมา20กว่าปีนะขอสารภาพว่าถ้านับช่วงเวลาที่สงบกันจริงๆจังๆเนี่ยนะไม่น่าจะถึง1ปีไอ้ที่เหลือนี่คือไม่สงบนะแล้วคำถามสำคัญคือว่าเอ้าแล้วอยู่มาได้ยังไงนะไม่สงบเป็นส่วนใหญ่นะใหญ่ๆมากๆด้วยนะนะคือ20ปีกัน1ปีเนี่ยนะกี่เปอร์เซ็นต์ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะไอ้สงบแบบแน่วแน่จริงๆจังๆเนี่ยเผลอๆจะนับครั้งได้นะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเพื่อนพระด้วยกันก็เป็นเหมือนกันนะหรือว่ามีหลายรูปที่ตมารู้จักสมาธิดีมากนะแน่วแน่ดูสงบพูดเรื่องของสมาธิฟังแล้วนะมีกำลังของสมาธิมากกว่าเพื่อนเนี่ยแต่ถึงเวลาก็ลาสิกขากันไปนะก็ไม่น้อยนะเพราะฉะนั้นตมาก็มีความรู้สึกว่าความสงบก็ไม่ใช่ตัวชี้วัดนะที่สำคัญที่สุดหนึ่งเดียวนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยพระที่ท่านสงบลึกซึ้งทั้งหลายท่านก็น่าจะอยู่ยาวนานนะเป็นครูบาอาจารย์พระเถระผู้ใหญ่กันหมดนะที่ลาสิกขากันไปไม่ใช่ว่าท่านปฏิบัติไม่ดีนะหลายท่านก็ปฏิบัติดีมากนะดีมากจนกระทั่งเราก็งงเหมือนกันทำไมท่านลาสิกขาไปนะมีวันหนึ่งอาตมาถูกดุนะอาตมาก็ไปพูดกับครูบาอาจารย์นะว่าแม่เนี่ยนะพระดีๆเนี่ยเขาลาสิกขาไปหมดก็เห็นพระที่บางทีเราก็เห็นพระกิริยาอาการเรียบร้อยดีนะตั้งใจปฏิบัติดีเสียดายว่าแหมแล้วลาสิกขาไปหมดนะเหลือแต่พระที่ไม่ได้เรื่องอย่างผมนี่แหละก็เลยทุกข์ดุบอกว่าอย่าไปพูดอย่างนั้นท่านบอกไม่พูดอย่างนั้นนะคือเราก็รู้สึกว่าบางอย่างเราก็ไม่เรียบร้อยนะเห็นพระบางรูปท่านก็ดีกว่าเราอันนี้หลายอย่างนะแต่มันก็คงมีทักษะบางอย่างที่เราอยู่กับมันได้หรือว่าเราแก้ไขความทุกข์นะของเราได้นะทำให้เรายังคงอยู่ได้นะเรื่องในแวดวงสงฆ์เนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกนะพระที่แบบวินัยเคร่งครัดนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีข้อติเนี่ยอยู่ไม่นานนะอาตมาเห็นพระรูปหนึ่งคือถ้าโยมสังเกตใช่ไหมอาตมานั่งแล้วเวลาลุกเนี่ยไอผ้าปูนั่งเนี่ยมันก็จะมีแบบยับยับบ้างนะก็จะต้องมาจัดจัดนิดหน่อยนะถึงจะเรียบร้อยใช่ไหมอาตมาเคยไปนั่งข้างพระรูปหนึ่งที่แบบว่าพอท่านลุกแล้วเนี่ยผ้าท่านยังเรียบวุบเลยนะอาตมานี่อัศจรรย์มากเลยเพราะว่าของเรานั่งมันจะต้องมีแบบมันมีบ้างนะก็ไม่เรียบร้อยแล้วท่านนั่งยังไงของท่านก็ไม่ทราบที่คงจะนิ่งมากไม่ขยับอะไรมากนะถึงแบบลุกแล้วก็เรียบอย่างนี้เลยนะแต่ท่านก็อยู่ไม่นานนะไม่รู้เหมือนก็เสียดายดูว่าท่านก็ดูมันอาจจะเป็นเพราะว่าเอาจริงเอาจังมากไปนะทุกอย่างจะต้องได้ดังที่ใจคิดนะแต่ชีวิตเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่คิดนะบางทีมันก็จะมีอะไรเละๆเทะๆอะไรที่มันไม่ดีไม่งามบ้างอย่างเงี้ยนะคนที่ปกติเนี่ยคืออันนี้มันก็มีมันก็ไม่สวยอยู่แล้วนะพอไปเจออะไรที่ไม่ดีก็ยอมรับได้ว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละนะเราก็เลยไม่ค่อยโกรธไม่ค่อย
ขุ่นเคืองกับตัวเองนะคนที่เขาดีๆเขาที่มีทุกอย่างมันดีพร้อมเคร่งครัดพอไปเจออะไรไม่ดีสักอย่างนึงก็จะหงุดหงิดจะรำคาญมากไม่พอใจมากนะถึงขั้นว่าไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยนะแต่ของพระที่บางส่วนก็ไม่ได้เรียบร้อยอะไรมากพอไปเจอบางอย่างที่มันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มันก็เป็นอันหนึ่งที่มันก็พออยู่ได้นะถัวๆกันไปอย่างเงี้ยแต่ระยะยาวมันก็คุ้มนะใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยอย่างนี้คือนะพูดเรื่องนี้ให้ฟังน่าจะช่วยได้มากกว่าแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะรู้สึกกันว่ามีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเถระเนี่ยบางทีเวลาท่านเจอกันเนี่ยก็ไปติดตามเป็นพระติดตามนะแล้วสมัยก่อนตอนเป็นพระใหม่ๆนี่ก็จะสนใจเรื่องธรรมะนะยินดีพอใจฟังแต่เรื่องธรรมะอย่างเดียวพอบางทีไปนั่งฟังแล้วครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่ท่านไปพบกันท่านจะคุยกันเรื่องก่อสร้างบ้างเนี่ยจริงๆเพราะว่าปูกระเบื้องเนี่ยนี่ไปหาช่างกระเบื้องที่ไหนมาปูสวยนะอะไรเงี้ยในใจก็รู้สึกเราก็ไม่อยากจะฟังเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับธรรมะนะเราก็อยากฟังนะแต่พูดแต่เรื่องทางธรรมะอย่างเดียวนั่นเป็นอุดมคติแบบพระหนุ่มนะพระที่บวชใหม่ๆนะแต่พอระยะยาวๆไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพระที่มีอุดมคติแบบนี้เนี่ยก็ล่วงไปอยู่ไม่ยาวนะแต่จะมีครูบาอาจารย์ที่ท่านก็พูดกันถึงเรื่องปูกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยท่านก็อยู่ได้จนมาเป็นพระผู้ใหญ่เถระนะจริงมันต้องมีอะไรนะมันต้องมีความแยบยลในเรื่องของการปฏิบัติแบบนี้อยู่นะคือถ้าเทียบคือตมาสายอยู่สายวัดหนองบัวพงเนี่ยจะมีพระต่างชาติมากนะกว่าสายอื่นแล้วก็จะมีพระไทยเราจะเห็นความแตกต่างของพระไทยกับพระฝรั่งอันหนึ่งว่าพระไทยเนี่ยเมื่อเติบโตเป็นพระเถระผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอัตราในการลาสิกขาเนี่ยมีน้อยส่วนใหญ่จะลาสิกขากันตอนเป็นที่พระที่ยังไม่พรรษาไม่มากก่อน10เนี่ยก็จะมีลาสิกขากันไปอันนี้ปกติแต่ว่าถ้าสัก15 20ขึ้นไปแล้วก็ค่อนข้างน้อยมีเหมือนกันแต่น้อยนะแต่ของถ้าเป็นต่างประเทศนะพระที่เป็นต่างชาติเนี่ยก็ลาสิกขาก็ปกติ4 5 6นี่ลาสิกขานี่ปกติแต่บางทีพระเถระผู้ใหญ่นี่ก็ลาสิกขากันเยอะนะก็นึกสงสัยว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะท่านมาบวชส่วนใหญ่แล้วท่านก็จะพูดสนใจแต่เรื่องธรรมะท่านไม่สนใจเรื่องอื่นเลยเรื่องบุญเรื่องสร้างวัดสร้างวานี่ท่านไม่สนใจท่านสนใจแต่การปฏิบัติล้วนๆซึ่งมันน่าจะดีนะต่อมาก็ได้คุยกับท่านอาจารย์เจ้าสาโรนะท่านก็อธิบายให้ฟังว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวิถีชีวิตของการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่ราบรื่นนะไม่ใช่ว่าตั้งแต่ต้นมันดีแล้วมันก็จะดีไปเรื่อยๆจนจบมันไม่เป็นอย่างนั้นนะบางทีเวลาการปฏิบัติมันจะมีช่วงติดขัดช่วงที่มันไม่ไปไหนมาไหนนะคล้ายๆกับว่ามันไม่มีความก้าวหน้าอะไรนะพอมันไม่มีความก้าวหน้าอะไรเนี่ยพระโดยเฉพาะชาวต่างชาติทั้งหลายที่มาบวชเพื่อที่จะมุ่งหวังนะนะความรู้มุ่งหวังความเข้าใจในธรรมะเจอไอ้ภาวะตันๆแบบนั้นไม่ไปไหนมาไหนสัก 3-4 ปีเนี่ยก็อยู่ไม่ได้ลาสิกขาพอรู้สึกว่าอยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันไม่ก้าวหน้าไปไหนเลยนะแต่ท่านอาจารย์บอกว่าแต่พระไทยเนี่ยฉลาดอันนี้เป็นคำชมของพระฝรั่งนะถ้าเราชมตัวเองนี่มันดูฟังดูไม่ค่อยจะอันนี้ใช่ไหมแต่ท่านอาจารย์เป็นพระฝรั่งท่านชมว่าพระไทยเนี่ยฉลาดว่าเวลาที่การปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าไม่ไปไหนมาไหนเนี่ยนะก็สร้างวัดสร้างวาทำประโยชน์ให้กับศาสนาถือว่าทำบุญนะคือพระฝรั่งส่วนใหญ่เนี่ยจะให้มาบวชแล้วว่าให้ญาติโยมได้มีโอกาสทำบุญนะคิดอย่างเงี้ยไม่พอนะคิดว่าอย่างพระไทยเราเนี่ยบวชแล้วเนี่ยไม่เป็นไรก็อยู่ไปเถอะอย่างน้อยก็ญาติโยมก็ได้ทำบุญกับเราก็เป็นบุญนะกับศาสนาสืบทอดศาสนาไป
เนี่ยพระไทยยังคิดอย่างนี้ได้แต่พระฝรั่งไม่ได้แค่นี้ไม่พอจะให้บวชเพื่อแค่สืบทอดพระศาสนาเนี่ยไม่ได้เขาต้องได้อะไรมากจากนั้นคือจะต้องบรรลุผลอะไรบางอย่างท่านอาจารย์ก็เลยบอกว่านี่มันเป็นวิธีที่คิดที่แยบยลของนะพระครูบาอาจารย์ฝ่ายไทยว่าช่วงไหนที่การปฏิบัติของเราเนี่ยมันไม่ก้าวหน้านะอย่างน้อยเราก็อยู่รักษาพระวินัยนะให้ญาติโยมได้มีโอกาสทำบุญนะสร้างวัดสร้างวาทำประโยชน์ไปก่อนแล้วการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่ตีบตันตลอดเวลาหรอกนะมันต้องมีช่วงที่มันไม่ไหนไปไหนมาไหนสักพักแต่มันก็เปลี่ยนนะแต่มันอาจจะใช้เวลายาวหน่อยเนี่ยนะแล้วระหว่างที่รอเนี่ยนะว่าการปฏิบัติธรรมไม่ไปไหนมาไหนก็ยังได้ทำอย่างอื่นนะหรือคัทลาสิกขาไปเลยก็แทบจะไม่ค่อยได้ปฏิบัตินะอย่างน้อยอยู่เป็นพระก็ยังได้ปฏิบัติเนี่ยได้รักษาศีลยังได้บิณฑบาตได้รักษาข้อวัดต่างๆก็ยังคงอุปนิสัยบางอย่างนะพอถึงเวลาที่การปฏิบัติเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็มาปฏิบัติต่อแล้วก็ไปต่อได้นะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้พระไทยจำนวนมากนี่อยู่แล้วอยู่ได้ต่อยาวไปเรื่อยๆไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอุปสรรคเลยหรือว่าไม่มีช่วงที่การปฏิบัติของท่านไม่ติดขัดมันก็ต้องมี อันนี้เป็นคำอธิบายของตมาว่าบางทีเนี่ยตั้งอกตั้งใจมากเกินไปนะดีเกินไปเนี่ยบางทีก็อยู่ไม่ค่อยจะได้เรียนท่านพระอาจารย์นะข้าพเจ้าขอรับฟังเรื่องเล่าของหลวงพุทชานะที่พบอุปสรรคหนักหน่วงขณะฝึกปฏิบัติค่ะนะคล้ายๆนี้อาตมานี่เป็นเทปเลยนะกดได้นะคือมันไม่ถึงขนาดนั้นนะเรื่องเล่าคือมันมีแน่ๆนะเรื่องเล่าแต่มันไม่ใช่เป็นลักษณะว่าอยากฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็นึกขึ้นมาแล้วก็อ้อมาแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบว่าอธิบายเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปก่อนแล้วก็มันก็ผุดขึ้นมาเองว่าอ๋อมันสอดคล้องกับเรื่องนี้แล้วมันเกิดเล่าขึ้นมาแต่ถ้าพูดถึงว่าวิธีการคิดของอาตมาจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าอยากฟังเรื่องเล่าของหลวงพ่อชายนึกไม่ออกนะแต่ถ้ามีเงื่อนให้ว่าหลวงพ่อชาเคยเจออุปสรรคที่หนักหน่วงยังไงบ้างอันนี้ก็ปุ๊บมานะมันมีต้องมีเงื่อนให้หน่อยหนึ่งว่าอ๋อมาอย่างงี้อ๋อถ้าอย่างงี้นึกออกว่ามันมีเรื่องนึงของหลวงพ่อที่โอ๊ยท่านหนักมากนะเรื่องที่หนักมากของนั้นคือเรื่องกามราคะนะแล้วท่านไม่ปิดเลยเรื่องนี้นะท่านบวชเป็นพระแล้วท่านเล่าว่าครั้งหนึ่งนะท่านมีกามราคะขึ้นมาในจิตสูงมากนะจนกระทั่งเห็นนิมิตเนี่ยเป็นอวัยวะเพศนะของผู้หญิงเนี่ยลอยนิมิตเต็มไปหมดเลยนะอยู่เป็นนะถ้าจำไม่ผิดจะรู้สึก 2-3 วันนะนะแต่หนักมากนะแต่พอเกิดกามราคะขึ้นมาในจิตใจอย่างเงี้ยท่านก็เลยเดินจงกรมนะเดินทั้งวันทั้งคืนนะเพื่อที่จะดูอารมณ์อันนี้นะจนกระทั่งท่านสามารถที่จะเห็นนะจิตของท่านนะที่มันไปยึดในเรื่องของกามราคะได้ตอนที่หลวงพ่อเล่าเรื่องนี้นะแล้วก็ต้องเขียนประวัติของท่านประวัติของหลวงพ่อเล่มแรกเขียนโดยหลวงพ่อมหาอมรสมัยนั้นก็เป็นพระหนุ่มเฉยๆก็เรียกว่าท่านอาจารย์มหาอมรตอนนั้นก็เป็นพระที่จะไปสัมภาษณ์หลวงพ่อจะเขียนประวัติตอนนั้นท่านอาจารย์มหาอมรเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะมันฟังดูไม่งามเพราะหลวงพ่อก็เป็นพระเถระผู้ใหญ่จะให้เล่าว่าหลวงพ่อมีกามราคะจนกระทั่งเห็นนิมิตเป็นผู้หญิงอย่างนี้เนี่ยมันดูเสียภาพพจน์ของครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่นะไม่อยากจะเขียนขอตัดออกนะเอาแต่เรื่องอื่นๆอย่างเช่นว่าหลวงพ่อมีปัญญาหลวงพ่อมีฤทธิ์โน่นฤทธิ์นี่ก็อยากจะเขียนแต่เรื่องดีๆของหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็พูดสั้นๆว่าถ้าไม่เอาเรื่องนี้ลงก็ไม่ต้องลงทั้งหมดอาตมาเนี่ยความซาบซึ้งในหลวงพ่อก็อันเนี้ย
คือหลวงพ่อนะคือหลวงพ่อทำให้เรารู้ว่ารู้สึกว่ามันไม่ต้องเป็นคนที่เลิศเลอไม่ต้องมีข้อบทพลาดบกพร่องอะไรเลยพระอรหันต์ไม่ได้มาจากใครที่เป็นมีบารมีพิเศษที่สูงส่งมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ชีวิตก็ราบเรียบแล้วก็บรรลุอรหันต์เลยพระอรหันต์ก็เป็นผู้ที่เจออุปสรรคหนักหน่วงนะอย่างอาตมาศรัทธาหลวงพ่อมากที่หลวงพ่อเล่าเรื่องนี้นะเพราะว่าเราก็เป็นพระเองเราก็ต้องเจออารมณ์แบบนี้เองเจอปัญหาคล้ายๆกับที่หลวงพ่อเจอแต่ถ้าคนเคยปฏิบัติหรือเป็นพระอย่างเงี้ยอาตมาฟังหลวงพ่อเล่าอันนี้แล้วเนี่ยเรียกว่ายกขึ้นไว้บนเหนือหัวเลยคือหลวงพ่อทำได้ยังไงโอ้โหขนาดของเราเนี่ยไม่หนักเท่าหลวงพ่อเราก็ยังแย่เลยนะเรานะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าอย่างบางทีสอนลูกศิษย์เนี่ยตมาบอกว่าบางทีสู้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปสู้มันเพราะเรามันหนักนะเวลาที่มันมีกามราคะขึ้นมาครอบงำจิตใจเนี่ยการจะไปสู้กับมันเนี่ยเราสู้ไม่ได้เท่าหลวงพ่อด้วยซ้ำไปนะส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีว่าเลี่ยงซะนะก็อย่าอยู่คนเดียวนะไปเจอเพื่อนมาหาครูบาอาจารย์คุยกันเนี่ยอารมณ์ก็เปลี่ยนนะหรือว่าบางทีก็หลับหนีเข้าไปนอนซะอะไรเงี้ยถ้านอนซะมันก็พ้นอันนั้นไปนะบรรเทาไปแต่นี่หลวงพ่อไม่หลวงพ่อสู้หลวงพ่อเดินดูมันอย่างเงี้ยจะต้องอาศัยกำลังใจขนาดไหนต่อมาก็เลยรู้เลยว่าทำไมหลวงพ่อให้เล่านะเพราะว่ามันเป็นด่านสำคัญของท่านน่ะเพราะท่านก็ต้องรู้สิว่าท่านต้องรวบรวมกำลังของท่านแค่ไหนในการที่จะอยู่กับอารมณ์เนี้ยเป็นวันเป็นคืนนะของเราเนี่ยอยู่กับอารมณ์ไม่เท่าไหร่เราก็ยังแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วแพ้แล้วแต่นี่หลวงพ่อไม่แพ้คือคนที่จะมองหลวงพ่อที่พูดเรื่องนี้ในแง่ลบก็คือพวกที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการปฏิบัติเท่านั้นแหละนะถ้าคนที่รู้เรื่องการปฏิบัติเนี่ยจะต้องยกหลวงพ่อไว้เลยเรื่องเล่าเรื่องเนี้ยพระอาตมานี้ซาบซึ้งมากเลยนะว่าโอ้หลวงพ่อเนี่ยท่านเมตตามากถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่เล่าปิดไว้ใช่ไหมจะเล่าทำไมเรื่องไม่ดีของตัวเองแต่ท่านเล่าเพราะว่าอาตมาว่าเจตนาท่านก็ชัดนะว่าให้ลูกศิษย์นะให้คนรุ่นหลังแล้วนี่มันก็ผลชัดมากเลยนะว่าคนรุ่นหลังอย่างตมาเนี่ยได้กำลังใจอย่างยิ่งคือถ้าไม่มีเรื่องเล่าอันนี้บางทีตมาก็อาจจะลาสิกขาไปแล้วก็ได้หรือผลการปฏิบัติของตมาก็อาจจะไม่มีกำลังใจในการปฏิบัตินะอย่างที่เป็นอยู่นะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะที่ท่านเล่าให้ฟังในกรุงเทพสามารถหาหนังสือที่หลวงปู่ชาท่านเขียนมาอ่านได้ที่ไหนก็เดี๋ยวนี้มีหน่วยที่เรียกว่ามรดกธรรมเอาหนังสือของหลวงพ่อมาพิมพ์แล้วก็ในเดี๋ยวนี้ในสื่อต่างๆก็มีพิมพ์ชื่อหลวงพ่อชานี่ก็จะมีข้อมูลที่เป็นภาษาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษก็เยอะมากแล้วที่น่าทึ่งคือว่าถ้าเราพิมพ์คำว่าอาจารย์ชาเป็นภาษาอังกฤษนะเราจะเห็นว่าทั่วโลกเนี่ยมีคนพูดถึงหลวงพ่อชาเยอะมากมีรายการเมื่อหลายปีที่แล้วมีคนลองไปsearch Google เนี่ยมีรายการที่เกี่ยวข้องกับคำว่าอาจารย์ชาเนี่ยหลายแสนรายการนะมาถึงทุกวันนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะนักปฏิบัติธรรมในโลกนะตะวันตกเนี่ยรู้จักชื่ออาจารย์ชากันแพร่หลายมากหลวงพ่อเนี่ยมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติอาจจะมากกว่าในสังคมไทยเพราะในสังคมไทยเรามีครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพมากมายใช่ไหมมีหลายองค์นะที่เราเคารพกันนะก็หลวงพ่อก็เป็นพระไทยรูปหนึ่งนะที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นที่เคารพเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในกลุ่มนั้นเฉยแต่ถ้าในสังคมตะวันตกหลวงพ่อค่อนข้างโดดเด่นนะเนื่องจากท่านมีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นชาวต่างชาติมาก
นะแล้วลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็ไปตั้งวัดนะสาขาในต่างประเทศตั้งหลายแห่งนะการปฏิบัติธรรมหลายที่นะก็ต้องมีการพูดถึงท่านนะก็มีการแปลหนังสือของหลวงพ่อเป็นภาษาอังกฤษก็ทำให้คนทั้งหลายเนี่ยได้เข้าถึงคำสอนของหลวงพ่อกว้างขวางขึ้นเรื่องแปลหนังสือของหลวงพ่อเป็นภาษาอังกฤษน่าสนใจคือนึกออกมาว่าสมัยตะก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์ของเราไม่เคยเขียนหนังสือหนังสือธรรมะเมื่อ20ปีหรือ30ปีที่แล้วเนี่ยมันคนละเรื่องกับทุกวันนี้เลยสมัยก่อนหนังสือธรรมะมันจะหนาหนาแล้วหายากแล้วมันจะเป็นคำสอนคำเทศที่มันจะอัดแน่นนะอย่างเช่นตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือเทศขององค์หลวงตามหาบัวมันจะตัวหนังสือเรียงกันเป็นพืชนะแล้วก็ยาวเหยียดเลยแล้วไม่มีใครกล้าปรับกล้าเปลี่ยนนะเพราะด้วยความเคารพครูบาอาจารย์หรือคือท่านพูดยังไงก็ต้องถอดออกมาอย่างนั้นตามคำเลยเงี้ยนะแต่ที่นี่ตมาเรียนมาด้านสื่อสารมวลชนเรื่องนิเทศศาสตร์นะคือสื่อเนี่ยเวลามันเปลี่ยนรูปของสื่อเนี่ยมันต้องมีธรรมชาติที่ไม่เหมือนกันนะอย่างทุกวันนี้อย่างเช่นว่าเราใช้สื่อดู Facebook ทางโทรศัพท์คนที่จัดข้อความทาง Facebook เนี่ยถ้าเขาไม่เข้าใจธรรมชาติของสื่อเขาก็จัดมีข้อความก็จัดลงไปอย่างเงี้ยให้มันเต็มอย่างเงี้ยเอาเนื้อหาทั้งหมดใส่ลงไปแต่สำหรับคนที่มองด้านการสื่อก็จะบอกว่าไม่ได้ไม่ถูกเพราะว่าเราต้องทำเข้าใจธรรมชาติของคนอ่านว่าเวลาเขากดจากโทรศัพท์เนี่ยจอมันเล็กนิดเดียวนะเราจะเอาหนังสือเล็กๆก็ไปเบียดเต็มกันเนี่ยเขาก็อ่านไม่รู้เรื่องหรอกนะถ้าจะทำสื่อให้คนที่ดูทางโทรศัพท์ได้เนี่ยมันก็ต้องคัดเอาเฉพาะไอ้ตัวสำคัญขยายขึ้นมานะให้ใหญ่แล้วก็ให้อยู่ในคนที่จะอ่านได้สะดวกแล้วถ้าเขาอยากจะอ่านละเอียดก็เขาก็คลิกลงไปอ่านต่อได้แล้วถ้าไม่เป็นอย่างนี้เขาก็เอานิ้วเขี่ยผ่านแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้คนรู้ข้อมูลที่เราต้องการจะสื่อได้อันนี้ก็วิธีคิดของพวกนิเทศศาสตร์ก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่จะมาดูหนังสือของครูบาอาจารย์นะเราก็จะรู้สึกเหมือนกันว่ามันอ่านยากนะแล้วคนอ่านเนี่ยนะมันไม่เหมือนกับคนนั่งฟังอย่างเช่นถ้าคนจะถอดเทปอาตมาไปพิมพ์เนี่ยอาตมาก็ต้องอีดิทใหม่ทั้งหมดคือเวลาเราพูดให้คนฟังมันก็ไม่เหมือนกับเวลาเราเขียนให้คนอ่านมันเป็นสื่อคนละสื่อการพูดเนี่ยมันพูดซ้ำๆได้หรือมันมีคำพอคิดไปพูดไปใช่ไหมคำบางทีมันก็ไม่ได้เรียบเรียงเป็นประโยคนะที่อ่านเข้าใจได้ง่ายแต่พอมาเป็นการอ่านเนี่ยนะมันสามารถจะย้อนกลับไปย้อนกลับมาได้นะเพราะฉะนั้นมันจะเห็นความซ้ำซ้อนบางอย่างนะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความเคารพครูบาอาจารย์เราไม่เคยกล้าตัดของท่านนะบางทีก็ต้องยอมรับว่าบางทีท่านก็จะติดสำนวนบางสำนวนซึ่งไม่จำเป็นทำให้ประโยคมันยาวทำให้ประโยคฟังแล้วไม่เข้าใจอย่างเงี้ยหรือถ้าจะให้ดีก็ต้องไปตัดออกมีการเรียกว่าอีดิตนะมีบรรณาธิการช่วยอีดิตแต่มันไม่มีใครกล้าทำนะแต่ทีนี้หลวงพ่อชาได้เปรียบนะเพราะว่าลูกศิษย์ท่านเป็นคนต่างชาตินะเวลาที่จะแปลหนังสือก็แปลเทศของหลวงพ่อชาเป็นภาษาอังกฤษก็ได้สิทธิพิเศษก็คือว่าเวลาแปลเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องคงรูปแบบประโยคแบบภาษาไทยเพราะเราต้องการจะแปลให้ฝรั่งเข้าใจใช่ไหมเราก็เอาเนื้อหาหลวงพ่อมาแปลมาเรียบเรียงนะเราก็ทำให้กระชับขึ้นได้นะแล้วปรากฏหนังสือเนี่ยนะเล่มแรกคือ A Taste of Freedom นะที่เขาแปลคำสอนของหลวงพ่อชาเนี่ยจากคำสอนที่ยาวๆนะเทศเป็นชั่วโมงก็จะหดสั้นลงเพราะว่ามันทำให้กระชับขึ้นนะแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าพอไปตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยก็มีการแปลกลับเป็นภาษาไทยอีกรอบหนึ่งเพราะเขาไปแปลกลับเป็นภาษาไทยคราวนี้พอแปลกลับเป็นภาษาไทยก็ทำให้เป็นการเทศของหลวงพ่อที่กระชับขึ้นอ่านเข้าใจง่ายขึ้น
เล่มนี้คือเล่มชื่อนอกเหตุเหนือผลนอกเหตุเหนือผลนี่ไม่ใช่การถอดเทปของหลวงพ่อแต่เป็นการแปลคำสอนของหลวงพ่อที่พระฝรั่งสรุปออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะอีกทีหนึ่งนะมันก็ทำให้เทศของหลวงพ่อเนี่ยเป็นเทศที่อ่านหนังสือของหลวงพ่อกลายเป็นหนังสือสำหรับอ่านที่กระชับนะแล้วก็เข้าใจง่ายนะก็สอดคล้องกับวิธีสอนของท่านด้วยนะหลวงพ่อชาเนี่ยคือท่านเป็นอัจฉริยะในความเห็นของอาตมาในแง่ของการสอนซึ่งไม่รู้ว่าท่านทำได้ยังไงท่านมีปฏิภาณอันนี้ได้ยังไงก็ไม่ทราบเพราะท่านก็เป็นลูกชาวบ้านนะท่านจบการศึกษาทางโลกแค่ป.4 นะแล้วก็ท่านไม่มีความรู้นะเกี่ยวกับเรื่องpublic speaking ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคนตะวันตกนะแต่ท่านสามารถที่จะสื่อสารกับคนตะวันตกได้อย่างอาตมารู้สึกทึ่งมากนะที่ยิ่งทึ่งนะเพราะว่าช่วงที่อาตมาอยู่อังกฤษนะก็มีอยู่ปีหนึ่งแต่ช่วงที่อยู่เนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งนี้มีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระไทยรูปหนึ่งนะไปเยี่ยมนะแล้วตามธรรมดาคือเวลาที่พระครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ไปเยี่ยมเนี่ยเราก็จะนิมนต์ให้ท่านเทศนะก็ถือว่าเป็นการได้รับฟังคำสอนและนี่ท่านเทศแบบครูบาอาจารย์แบบสมัยก่อนนะแล้วท่านก็ขึ้นบนธรรมาสน์แล้วทั้งหมดนั้นน่ะมีพระไทยที่พูดภาษาอังกฤษได้อยู่รูปเดียวนะอาตมาก็ไม่ได้เก่งอะไรใช่ไหมก็เลยต้องรับหน้าที่เป็นคนแปลนอกเหนือจากนั้นเนี่ยที่มาฟังเทศทั้งหมดก็ไม่มีใครเข้าใจภาษาไทยเลยนะนี่พอท่านขึ้นธรรมาสใช่ไหมท่านก็เทศนะท่านก็แสดงธรรมไปสักประมาณ5นาทีอาตมาก็ยกมือว่าขอโอกาสเดี๋ยวจะแปลนั้นบอกว่ายังไม่ต้องนะแล้วท่านก็เทศต่อไปอีก15นาทีอาตมาก็โน้ตไว้แล้วก็จะขอโอกาสจะแปลท่านบอกยังไม่ต้องนะแล้วท่านก็เทศต่อท่านบอกว่าเดี๋ยวธรรมะมันไม่ไหลนะแล้วก็เทศต่อยาวนะอีกชั่วโมงหนึ่งเสร็จแล้วพอท่านเทศจบแล้วท่านก็ให้ตมาแปลเทศของท่านทั้งชั่วโมงออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะคือคนที่เคยทำงานแปลก็จะรู้แล้วว่ามันเป็นไม่ได้คือมันไม่มีทางเลยเนี่ยที่เราจะจำคำสอนทั้งชั่วโมงแล้วก็มาเทศคือแล้วยิ่งไม่คุ้นกับท่านด้วยนะถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่เราคุ้นเคยแล้วฟังเทศท่านบ่อยเนี่ยยังพอจะแบบขยายความจับมาอธิบายได้แล้วที่สำคัญนะอาตมาก็พูดในความเห็นในแง่ว่าคือเรื่องธรรมะนี่เราไม่ได้ก้าวล่วงครูบาอาจารย์เราก็เคารพครูบาอาจารย์ในแง่ของธรรมะแต่ในแง่ของการสื่อสารเนี่ยมันก็มีหลักของมันอยู่นะคืออาตมาก็นึกสงสัยว่าท่านพูดธรรมะสอนธรรมะเป็นภาษาไทยกับกลุ่มผู้ฟังที่มานั่งฟังท่านเนี่ยแล้วโดยที่กลุ่มทั้งหมดเนี่ยฟังท่านไม่ออกแม้แต่คำเดียวนะแล้วท่านพูดให้เขาฟัง1ชั่วโมงนะเขาก็ต้องอดทนนั่งเฉยๆฟังอะไรก็ไม่รู้ที่เขาไม่เข้าใจเลยแม้แต่คำเดียวเนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยมันยากสำหรับผู้ฟังในความเห็นของอาตมามันก็ต้องช่วยเขาเป็นระยะอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นพออาตมาทำหน้าที่เองเนี่ยอาตมาก็มีนะก็สารภาพก็มีความคับข้องใจคือเคารพครูบาอาจารย์แต่ก็มีความคับข้องใจว่าแม้อย่างนี้มันรู้สึกกับผู้ฟังเนี่ยมันไม่น่าจะดีเลยนะมันน่าจะมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะแล้วทีนี้เนี่ยอาตมาก็ไปฟังคำสอนเทศเป็นบันทึกคำสอนของหลวงพ่อชาที่ท่านไปเทศที่อเมริกาสมัยนั้นเมื่อ3ถ้านับปัจจุบันก็น่าจะสัก40 50ปีที่แล้วคือย้อนหลังไปอีกตั้งไกลนะมากกว่ายุคอาตมาเนี่ยหลวงพ่อพูด 2-3 ประโยคแล้วให้คนแปลนะหลวงพ่อพูดแบบ 2-3 ประโยคแล้วก็คนแปลอย่างนี้เลยนะแล้วมันเป็นเรื่องเป็นราวได้นะแล้วทำไมหลวงพ่อทำได้ก็ไม่รู้หลวงพ่อก็เป็นคนรุ่นเก่ามากเลยแต่ท่านรู้ธรรมชาติของการแปลได้ยังไงว่าถ้าให้ดีที่สุดมันต้องพูดสั้นที่สุดคนแปลเขาจะได้ไม่ต้องคิดนะหรือว่าคนแปลก็จะได้มีเวลานะจะได้ถ่ายทอดออกมาได้ตรงนะ
แล้วท่านมีความสามารถมากทั้งท่านที่พูดเป็นภาษาไทยแล้วก็มีคนแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยท่านพูดไปคนฟังก็หัวเราะไปตลอดมีการหนึ่งเนี่ยอาตมารู้สึกว่าท่านมีความแยบยลมากนะในการที่จับเอาความสนใจของผู้ฟังได้การเนี้ยไปหาได้นะเป็นการที่ท่านเทศที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ชื่อ IMS in I คือ insight นะI insight meditation society นะ IMS ก็เป็นศูนย์วิปัสสนาที่อยู่ตรงฝั่งทางบอสตันนะก็เป็นศูนย์วิปัสสนาใหญ่ที่แต่ละปีมีคนต่างชาติมีฝรั่งเนี่ยเข้าไปปฏิบัติธรรมเป็นหมื่นๆคนนะศูนย์เขาก็ใหญ่พอๆกับที่ยุวพุทธเนี่ยนะแต่มีการบริหารจัดการคนละลักษณะอาตมาจำได้เลยกันนั้นเนี่ยฟังแล้วก็ภายใน5นาทีนี้ยอมกราบหลวงพ่อว่าหลวงพ่อทำได้ยังไงนะคือหลวงพ่อก็ขึ้นไปเทศนะหลวงพ่อก็ตั้งต้นด้วยว่าต้องขอโทษด้วยนะท่านพูดอย่างเงี้ยต้องขอโทษด้วยนะที่วันนี้จะต้องมาพูดกับพวกเราทั้งหลายนะเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ขัดใจนะถ้าพูดอะไรไม่ตรงใจเราทั้งหลายก็ต้องขออภัยด้วยแต่ขอให้รู้ว่าสิ่งที่จะพูดเนี่ยพูดออกมาจากด้วยความเมตตาด้วยความปรารถนาดีอาตมาบอกโอ้โหถ้าหลวงพ่อพูดอย่างนี้ที่เหลือท่านจะพูดอะไรก็ได้แล้วแหละจะขัดใจยังไงก็ไม่เป็นไรแล้วก็ออกมาอย่างนี้แล้วอ่ะคือท่านพูดแล้วมันน่ารักมากอาตมานึกออกเลยแล้วพวกเราก็เข้าใจวัฒนธรรมของตะวันตกพอสมควรว่าผู้ฟังที่อยู่ตรงนั้นนี่จะต้องรักท่านน่ะคือแค่พูดออกมาเกริ่นนำแค่นี้เนี่ยเขาก็รักท่านไปแล้วมันท่านจะพูดอะไรจะว่าอะไรเขาเนี่ยเขาก็หัวเราะเขาก็พร้อมจะฟังท่านไปแล้วในแง่ของคนที่ฟังเรื่องการเทศการสอนมาเยอะเนี่ยตมาก็ทึ่งท่านมากนะแล้วท่านทำอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครสอนท่านนะไม่มีท่านไม่ได้รับการฝึกหรือว่ามีการอบรมเรื่องการแสดงธรรมสำหรับชาวต่างประเทศเนี่ยท่านไม่มีนะทุกวันนี้ซะอีกเรามีโอกาสในการที่จะเปิดรับรู้เรื่องวัฒนธรรมตะวันตกมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษกันดีขึ้นเข้าใจฝรั่งมากขึ้นระบบคำศัพท์อะไรต่างๆก็ดีขึ้นนะฝรั่งเองก็เข้าใจเรื่องการปฏิบัติของเรามากขึ้นแต่พระไทยที่จะไปสื่อสารนะกับคนตะวันตกกับหาได้น้อยนะกับจะสื่อสารในระดับเท่ากับหลวงพ่อเนี่ยหายากมากเลยนะกับบางทีเราไปอธิบายเรื่องบางเรื่องที่ทำให้คนฟังเองก็ไม่ค่อยเข้าใจนะอีกคำถามหนึ่งเพราะการบริจาคโลหิตนะอวัยวะทางสภากาชาดไทยเขียนชี้แจงว่าเป็นการทำบุญที่สูงสุดจริงหรือไม่คืออาตมาก็ไม่ทราบว่าเขาอ้างอิงจากหลักอันไหนเนาะที่จริงการบริจาคโลหิตและอวัยวะก็เป็นการทำบุญที่ดีมากนะเป็นทำกุศลนะที่สำคัญเพราะเป็นการเสียสละถ้าจะถามว่าบุญสูงสุดไหมเนี่ยอาตมาก็ไม่แน่ใจนะควรทำนะถ้าสามารถจะทำได้ด้วยจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลนะก็ดีอยู่แล้วนะเพราะว่าบุญหรือปุญญะเนี่ยแปลว่าชำระนะสิ่งเศร้าหมองนะเป็นแปลว่าความอิ่มเอิบใจก็ได้นะแปลว่าการชำระสิ่งเศร้าหมองนะเพราะว่าบุญจากการสูงสุดจากการชำระสิ่งเศร้าหมองก็คือการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระนิพพานสิถ้าเอาความหมายเนี่ยคือชำระสิ่งเศร้าหมองออกจากใจอย่างการที่เรามาปฏิบัติธรรมเที่ยวนี้เนี่ยก็เป็นบุญนะมีนักปฏิบัติธรรมหลายคนหรือมีชาวพุทธจำนวนมากเลยนะคิดว่าทำบุญก็คือเอาของไปถวายพระนะอย่างเดียวไปทำสังฆทานนึกไม่ออกว่ามานั่งสมาธิภาวนานี่เป็นการทำบุญยังไงเพราะว่าไม่ได้เห็นให้ทานไม่ได้เอาทรัพย์มาถวายของ
อาจจะรู้สึกว่าทำบุญก็ต่อเมื่อว่ามีของเตรียมของมาถวายพระอาจารย์อย่างเงี้ยรู้สึกว่าทำบุญแต่ลืมไปเลยว่าที่ตัวเองนั่งอยู่ทุกวันเนี่ยดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นบุญทุกวินาทีนะก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกอะไรอ่ะที่แหล่งที่มาของบุญสิบอันบุญกิริยาวัตถุขอบคุณมากใช่ไหมบุญกิริยาวัตถุมีสิบเนี่ยนะหนึ่งในนั้นก็มีทานศีลภาวนานะหรือมันมีคำอีกอันหนึ่งที่ว่าอภัยทานก็เป็นทานสูงสุดนั่นก็แล้วแต่คำนิยามใช่ไหมนะมันก็มีเหมือนกันนะงั้นการทำบุญด้วยการภาวนานะชำระจิตใจของเราก็เป็นบุญที่พุทธองค์ทรงสรรเสริญนะอันนี้ก็อาจจะมีที่อ้างอิงก็ได้นะเดี๋ยวอาตมาต้องลองไปค้นดูอีกทีนึงว่าเขาอ้างอิงยังไงแต่เท่าที่ฟังตอนนี้ในความเห็นของอาตมาก็เห็นแบบนี้ว่าแม้กระทั่งการเสียสละโลหิตอวัยวะเนี่ยมันก็ยังไม่เท่ากับการเอาอวัยวะเอาโลหิตเอาร่างเนี่ยมาปฏิบัติธรรมนะเพราะว่าเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยนะมันก็จะชำระความเศร้าหมองในจิตใจทำให้เราชำระล้างความเห็นแก่ตัวของเราไปได้ทำให้เรายินดีพอใจที่จะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะเอาถ้าอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมอย่างเรานึกถึงว่าหลวงพ่อชาท่านก็ไม่ได้บริจาคโลหิตท่านก็ไม่บริจาคอวัยวะนะแต่ทีนี้อาตมาว่าเราจะเทียบกันว่าในมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยที่จะทำประโยชน์ให้คนจำนวนมากเนี่ยนะจะหาคนที่เสมอกับหลวงพ่อชาก็มีไม่มากนะลองนึกดูสิว่าลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่ทำประโยชน์อยู่ปัจจุบันเนี่ยมีมากแค่ไหนจากการกระทำของท่านความเสียสละของท่านที่ตอนแรกสุดท่านก็ไม่ได้คิดจะเป็นครูบาอาจารย์ท่านก็ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นของตัวท่านก็ท่านทำดีที่สุดของท่านเผชิญปัญหาของท่านเพราะท่านมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติท่านก็ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์กลุ่มเล็กๆท่านก็ไม่เคยคิดอาตมาคิดว่าท่านไม่เคยคิดว่าท่านจะกลายเป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกอย่างนี้ท่านก็คิดว่าท่านจะสอนคนแค่ในอุบลของท่านไปนะแต่มันก็มีเหตุปัจจัยนะที่คนได้รับประโยชน์จากท่านมากขึ้นเรื่อยๆแล้วสมัยนั้นก็เริ่มมีสื่อมากขึ้นนะก็มีสถานีวิทยุก็เริ่มเอาเทศของท่านมาออกอากาศก็มีคนรู้จักท่านมากขึ้นก็มีคนต่างชาติก็ไปบวชอยู่กับท่านนะแล้วก็มีคณะสงฆ์ต่างชาติทุกอย่างมันก็เติบโตขึ้นมาแต่ทั้งหมดเนี่ยก็มีที่มาจากตั้งต้นจากการเสียสละของท่านนะแต่ตมาก็ชอบเรื่องนี้เหมือนกันนะว่ามีคนเคยถามหลวงพ่อนะว่าอันนี้เป็นลูกศิษย์ฝรั่งนะถามหลวงพ่อตอนหลวงพ่อเผลอนะคือไม่ได้ถามแบบหลวงพ่อตั้งท่านะเขาบอกว่าตอนนั้นหลวงพ่อกำลังจิบชาอยู่นะนั่งอยู่ตามลำพังกับโยมฝรั่งคนนี้ซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่เคยบวชกับท่านแล้วลาสิกขาไปเขาได้จังหวัดเขาถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายขนาดนี้หลวงพ่อทำประโยชน์ให้กับโลกได้มากขนาดนี้ถ้าหลวงพ่อกลับมาเกิดอีกครั้งหลวงพ่ออยากจะมาเป็นครูแบบนี้ไหมอยากจะมาเป็นครูแบบนี้ไหมครับอยากเป็นแบบครูอาจารย์แบบอย่างที่หลวงพ่อเป็นไหมเขาบอกว่าหลวงพ่อกำลังจิบชาอยู่หลวงพ่อก็ลืมตาขึ้นบอกว่าไม่เอาอีกแล้วอาตมาชอบคำตอบนี้มากเลยเข้าใจมากเลยนะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่หลวงพ่อชอบพูดนะถ้าคนไม่เข้าใจท่านก็จะงงว่าท่านหมายถึงอะไรท่านชอบเปรียบตัวเองว่าเหมือนเล่นละครลิงนะบอกโอ้เล่นละครลิงนะนะเล่นไปเล่นมาแล้วเขาพอใจเขาก็โยนกล้วยให้นะคือท่านล้อตัวท่านกับโยมนะท่านรอว่าเวลาญาติโยมมาฟังธรรมจากท่านเนี่ยนะไม่ได้เอาจริงเอาจังเท่าไหร่นะสักแต่มาเฝ้าฟังเหมือนไปดูละครลิงนะพอถูกอกถูกใจก็เอาของมาถวายก็จบเหมือนกับไปดูละครลิงถูกใจก็โยนกล้วยให้คือท่านมองการเทศการสอนของท่านเป็นแบบนั้นว่า
พราะโยมก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรนะแต่เวลาท่านสอนท่านเทศท่านก็ไม่ได้เล่นนะท่านก็ทำเต็มที่อันนี้คือตัวอย่างในความเห็นคือตัวอย่างของครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์นะคือจะมีหาคนที่แบบทุ่มเทในการสอนลูกศิษย์นะแบบเอาจริงเอาจังนะเท่ากับพระอรหันต์อย่างหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ทั้งหลายหลวงปู่มหาบัวและหลวงพ่อชานี่หายากจริงๆนะท่านแบบทำสารพัดเพื่อให้ลูกศิษย์ได้รู้นะจะมีเรื่องตลกเยอะมากเลยที่หลวงพ่อไปแกล้งลูกศิษย์เนี่ยนะคือตอนถูกแกล้งนี่ลูกศิษย์ก็คงจะไม่ค่อยพอใจหรอกนะแต่ว่าแต่มันเล่าทีหลังเนี่ยก็จะเล่าด้วยความภาคภูมิใจนะคือหลวงพ่อเนี่ยต้องลงทุนมากเลยแล้วท่านยอมมากเลยว่าลูกศิษย์จะเกลียดท่านก็ได้จะโกรธท่านก็ได้ท่านไม่กลัวนะขอให้ได้ประโยชน์ก็แล้วกันนะคือท่านสอนได้ขนาดนี้แต่ให้ท่านกลับมาสอนอีกท่านก็ไม่เอาแล้วอันนี้คือนิพพิทาอย่างที่ว่าคือขณะที่มีชีวิตอยู่ท่านก็ทำหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่ชนิดที่เราไม่สามารถจะติท่านได้นะแต่ถ้าท่านดับละสังขารไปแล้วก็จบกันนะหมดหน้าที่นะจะดีแค่ไหนก็ไม่เอาอีกแล้วไม่กลับมาอีกแล้วอย่างที่หลวงความเสียสละของหลวงพ่อเนี่ยนะคิดว่าเรื่องนี้เป็นตำนานใครๆก็คงจะเล่านะเรื่องของอาจารย์ยานธรรมโมท่านอาจารย์ยานธรรมโมนี่เป็นชาวอังกฤษหรือออสเตรเลียนะขออภัยถ้าจำผิดน่าจะออสเตรเลียนะท่านเป็นเจ้าอาวาสนะวัดรัตนวันปัจจุบันนะนะก็เป็นพระเถระผู้ใหญ่แล้วนะครั้งหนึ่งที่หลวงท่านอาจารย์ยานะธรรมโมตอนนั้นก็เป็นพระหนุ่มอยู่ที่วัดหนองประพงสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษด้วยนะก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยก็ไปอุปถากหลวงพ่อชาตามหลวงพ่อชาไปบิณฑบาตนะพอหลวงพ่อชาเห็นหน้าพระอาจารย์ยานธรรมโมตอนนั้นก็ทักท่านก็ทักว่า good morning นะด้วยแบบหลวงพ่ออาจารย์ยานธรรมโมปลื้มมากนะดีใจเพราะว่าหลวงพ่อชาไม่เคยทักอันนี้กับใครแต่ทักกับเราคือได้ฟังภาษาอังกฤษจากหลวงพ่อชานี่มีความสุขมากนะนี่ต้องนึกออกมาสมัยก่อนลูกศิษย์กับหลวงพ่อนี่มีความเคารพรักกันมากหลวงพ่อยิ้มทักทายในลูกศิษย์ก็มีความสุขมากเดินตามหลวงพ่อบิณฑบาตยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลามีความสุขนะตลอดทั้งวันนะแล้วตอนกลางคืนก็บังเอิญว่าเป็นวันที่ได้อยู่เวรถวายนวดหลวงพ่อด้วยนะแล้วทีนี้ก็วันนั้นก็ไปนวดนะว่าโอ้ยเรานี่ช่างแสนจะโชคดีพระฝรั่งรูปอื่นก็สู้เราไม่ได้เขาวันนี้หลวงพ่อทักเราว่า good morning มีความสุขมากแถมเราได้นวดหลวงพ่ออีกก็นวดไปขนาดนวดไปก็คิดว่าโอ้ยเราโชคดีเหลือเกินแบบนะวันนี้เป็นวันดีของเรานะยังไม่ทันตั้งตัวหลวงพ่อก็งอขาขึ้นมาก็ถีบเปี้ยงอาจารย์เจนครับไม่ทันตั้งตัวเนี่ยกระเด็นเลยฮะนะหลวงพ่อดุว่าเนี่ยนะปล่อยใจให้ไปขึ้นกับคำพูดของคนว่าคนเขาพูดให้ก็ดีใจก็ดีใจใช่ไหมถ้าคนเขาพูดให้เสียใจก็เสียใจตามคำพูดเขาใช่ไหมอาจารย์ยานอาจารย์ยานธรรมคงจำจนวันตายนะเป็นคำสอนที่คือเจ็บอะเนาะแต่ว่าจริงนะท่านสอนด้วยเมตตาอย่างยิ่งแต่ท่านก็เอาอันเนี้ยนะคือท่านก็ไม่กลัวนะนะตรงพ่อท่านมีความสามารถอันนี้ของท่านท่านไม่กลัวลูกศิษย์โกรธเลยท่านพร้อมจะสอนแบบเนี้ยคือถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ได้นะถ้าไม่พอใจก็ออกไปเลยเงี้ยนะก็ไม่เป็นลูกศิษย์ก็ไม่เป็นไรแต่ใครที่ทนได้อยู่กับท่านได้อาตมาก็คิดว่าวันนั้นอาจารย์ยานะก็คงจะนึกไม่ถึงเหมือนกันแหละนะก็คงไม่ได้ซาบซึ้งขนาดนั้นก็คงอายเหมือนกันโดนหลวงพ่อถีบเนี่ยยังไงก็ต้องอายนะแล้วยังเป็นพระหนุ่มอยู่ด้วยแต่ทีนี้ท่านก็ไปภาวนานะขณะที่ปฏิบัติเนี่ยคำสอนอันนี้หลวงพ่อก็คงผุดขึ้นมาเป็นระยะระยะเนี่ย
แล้วท่านก็จะเห็นว่าท่านได้ประโยชน์จากคำสอนนี้มากแค่ไหนนะทุกวันนี้ท่านมีความสุขมากในการเล่าเรื่องนี้นะท่านภูมิใจมากว่าท่านเป็นพระรูปเดียวที่ถูกหลวงพ่อชาถีบอาตมาก็อิจฉาท่านเหมือนกันนะถ้าพูดแล้วนะนะเราก็อยากถูกสอนหนักๆแบบนั้นถ้ามันได้ดีนะอีกคำถามหนึ่งบอกว่าการบัญญัตินะบัญญัตินี่เขียนอย่างนี้นะบอใบไม้ยอหญิงนะบอใบไม้ไม่หันอากาศยอหญิงนะยอหญิงไม่หันอากาศต่อเต่าสระอิบัญญัตินะแปลว่าการกำหนดนะเช่นคำว่าพุทโธหนอนับเลขเมตตาทำให้มีการคิดตลอดนะเมื่อเทียบกับการดูเฉยๆนะเอาแต่วงเล็บว่าใจลอยบ่อยอันไหนดีกว่ากันคะคือถ้าไม่มีวงเล็บเนี่ยดูเฉยๆน่าจะดีกว่านะถ้าเอาจริงๆในเรื่องของการปฏิบัติแต่วงเล็บเนี่ยแหละเป็นตัวสำคัญใช่ไหมดูเฉยๆแล้วมันใจลอยไงนะแล้วลอยเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ลอยไปหาสิ่งที่เป็นกุศลไม่ใช่เหรอมันก็ลอยไปหาอะไรก็ไม่รู้นะแล้วลอยมันก็มีโอกาสเพลินได้ง่ายมากนะแล้วใจของเรามันไวมากเลยนะแวบเดียวนะแวบเดียวมันก็ไปต่อกว่าจะรู้ตัวดึงกับไม้ทีหนึ่งนะเอาผ่านไปแล้วนะ10 นาทีนะนะที่จริงนั่งสมาธินะถ้าจะเอาแบบว่าให้สบายแล้วนั่งได้ง่ายเนี่ยก็ไม่ยากก็นั่งแล้วก็คิดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเวลาก็ผ่านไปใช่ไหมนะแต่ที่ยากคือการนั่งแล้วก็ดึงสติให้อยู่กับปัจจุบันดึงสติให้อยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะเพราะการดูเฉยๆกลางๆแล้วถ้าทำได้แล้วก็หมั่นดึงมาได้เนี่ย ก็ดีกว่าไม่ต้องมีบัญญัตินะไม่ต้องมีการกำหนดไม่ต้องมีการปรุงมันจะเอื้อไปสู่สมาธิได้ง่ายอยู่แล้วนะแต่นะที่เราทำเราก็รู้ใช่ไหมว่ามันยากนะพอมันยากการที่เรามีการมีบัญญัติหรือมีตัวนับเลขมีเมตตาขึ้นมานะก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การปฏิบัติของเราง่ายขึ้นแล้วเกื้อกูลกับการปฏิบัติแต่ทีนี้เนี่ยอาตมาก็พูดยากว่าจะเทียบว่าดีหรือไม่ดีคือถ้าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าถ้าการปฏิบัติของอาตมานะถ้าให้ดูเฉยๆแล้วถ้ามีพุทโธอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นที่สอนอันนี้แล้วเนี่ยอยู่ไม่ถึงทุกวันนี้จริงๆไม่สามารถที่จะเป็นพระยาวนานได้ขนาดนี้นะแต่สมาธิอาจจะดีอันนี้จะเรียกว่าดีหรือเปล่านะสำหรับตัวอาตมาก็รู้สึกว่านะเมื่อก่อนเนี่ยค่อนข้างจะน้อยใจตัวเองนิดหน่อยนะว่าตัวเองเป็นนักปฏิบัติธรรมแบบชั้น2คือเมื่อเวลาที่อาตมาอธิบายเมื่อคืนว่าเรื่องการเปรียบเทียบเนี่ยอาตมาก็อยู่ในบ่วงของการเปรียบเทียบมานานนะตอนเป็นพระใหม่ๆเนี่ยเราจะเทียบตัวเองกับเพื่อนพระด้วยกันที่เป็นพระวัดป่าส่วนใหญ่แล้วท่านสมาธิดีกันมากนะอาตมานี่ฟุ้งซ่านเพราะเราเป็นเด็กนะในเมืองแล้วก็เรียนมากก็คิดมากนะชอบอ่านชอบคิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาธิก็ไม่ค่อยจะได้เรื่องเหมือนเขาเวลาเขาพูดเรื่องสมาธิอะไรกันเราก็ฟังแล้วก็เราไม่เห็นได้อย่างเขาเลยอย่างเงี้ยนะก็ความรู้สึกของเราก็คือว่าเราไม่ได้เรื่องเท่าไหร่นะสู้เขาไม่ได้สู้เพื่อนทั้งหลายไม่ได้นะการปฏิบัติทั้งหลายแล้วนั่งสมาธิก็ต้องพยายามหาวิธีเอาตัวรอดไปวันๆรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะนั่งสมาธิแล้วก็ไม่สงบฟุ้งก็เลยแบบว่าได้ยินเขาสอนเรื่องเมตตาเอามาทำบ้างอย่างเงี้ยพอทำไปก็อยู่ได้ทำไปก็สงบดีก็พอใช้ได้อย่างเงี้ยแต่ก็มีความรู้สึกว่าเรานี่มันไม่เก่งเราต้องใช้วิธีนี้ช่วยตัวเองหรือว่าคือมีความรู้สึกเก่งมันต้องแบบฮาร์ดคอร์แบบเอาแต่พุทโธเอาแต่นิ่งๆอย่างเดียวไม่ต้องมาเอานี่เป็นเครื่องช่วยนะอาตมาก็ต้องสารพัดนะเอาเมตตาบ้างอะไรบ้างอย่างเดินจงกรมอย่างเงี้ยอาตมาให้เดินแบ
เดินพุทโธพุทโธเป็นชั่วโมงก็เดินไม่เป็นกับเขาเดินไม่ได้นะก็ต้องหาอุบายหลอกตัวเองให้เดินจงกรมอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นว่าอันหนึ่งที่ตมาก็หลอกตัวเองให้เดินจงกรมว่าวันนี้เดินร้อยรอบนะคืออย่างเงี้ยเดินจงกรมนี่กลับไปกลับมาใช่ไหมเดินไปถึงตรงปลายทางหนึ่งแล้วก็สองสามสี่อย่างเงี้ยนะพุทโธพุทโธไปถึงหนึ่งแล้วก็สองเงี้ยให้ครบร้อยนะเดินร้อยรอบแต่ว่าถ้าสมมติไปถึงว่า67เอ๊ะ67หรือ68 1 2 3 4ไอ้ที่น่าเจ็บใจมากคือไปถึง90แล้วอะ94หรือ95นะ1 2 คือแค่100รอบเนี่ยบางทีอาตมาเดิน3ชั่วโมงเพราะมันก็หลุดนะแต่พอมันเหนื่อยมาถึงรอบไอ้ชั่วโมงที่สองนะคราวนี้มันจะแบบระวังนะอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะคือมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็ต้องใช้วิธีนี้ในการที่แก้ปัญหาทำให้ตัวเองอยู่ได้นะแต่พอจะมาบวชมานานเข้านานเข้านะพรรษาเริ่มมากขึ้นสิบกว่าพรรษานะก็เริ่มได้สอนคนนะสมัยก่อนเวลาสอนคนเรื่องว่านั่งสมาธิใช้ความคิดนะจะแบบสอนแบบอ้อมๆแอมแอมอ่ะสอนแบบไม่ค่อยจะคือมันมีวิธีที่ดีกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้ก็ช่วยได้นะอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนี้เพราะว่าก็รู้สึกว่าเรานี่สอนวิธีการปฏิบัติของเราเนี่ยเป็นแบบชั้นสองนะแล้วยิ่งคนชอบวิจารณ์ว่ามันไม่ต้องไปปรุงแต่งอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออของเรามันปรุงแต่งจริงนะเราก็รู้สึกว่าของเราเนี่ยมันรองกว่าเขานะแต่พอนานเข้านานเข้าอย่างที่บอกโยมว่าก็เห็นเพื่อนพระทั้งหลายนะที่เขาปฏิบัติดีนะเขาก็ลาสิกขากันไปก็หายไปคือบางทีอาตมาตกใจมากเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยอาตมากับครูบาอาจารย์บางรูปแม้กระทั่งหลวงพ่อสิมิโทนะนะเมื่อก่อนท่านอยู่หัวแถวอย่างเงี้ยอาตมาก็อยู่ปลายแถวนู่นนะมีพระที่อยู่ระหว่างกลางเนี่ยประมาณ 20-30 รูปนะทุกวันนี้เวลาไปงานอะไรเนี่ยนะบางทีก็ไปนั่งติดกับหลวงพ่อนะไม่น่าตกใจมากแล้วพระที่อยู่ตรงกลางหายไปไหนนะแล้วก็หลังๆเนี่ยตมาก็เริ่มได้ยินท่านอาจารย์เจียสาโรสอนอันนี้ด้วยท่านก็บอกว่าสมาธิมันมี2แบบนะก็คือท่านใช้ภาษาอังกฤษว่า discursive กับ non discursive ก็คือสมาธิที่ใช้ความนิ่งนะคือกำหนดแล้วก็อยู่กับอารมณ์กรรมฐานอย่างเดียวนะก็จะทำให้เกิดความสมาธิกับอีกแบบหนึ่งคือใช้ความคิดนะแต่คิดให้อยู่ในกรอบอย่างเงี้ยเราก็เลยอ๋อที่เราทำเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นี่เองนะอ๋อก็แสดงว่าที่เราทำมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคือมันก็ไม่ได้เสียหายชัดเจนเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยอาตมาก็อยู่ได้นะแก้ปัญหาในการปฏิบัติได้ยังมองย้อนหลังไปถึงแม้ว่าเป็นการนับแบบร้อยรอบเนี่ยมันจะหลอกตัวเองก็จริงแต่ผลมันก็คือว่ามันทำให้อาตมาเดินจงกรม3ชั่วโมงได้ใช่ไหมแล้วก็มีสตินะอย่างน้อยก็รอบสุดท้ายก็มีสติแน่นอนนะไอ้ร้อยนั่นน่ะนะมันก็อยู่ได้นะคือพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ส่งผลแล้วก็เริ่มเห็นภาพของการปฏิบัติที่มันกว้างขึ้นกว่าเดิมนะว่าแล้วบางทีมันก็ไม่จำเป็นจะต้องมีเฉพาะวิธีการที่ดีที่สุดวิธีการนั้นก็คือว่าไม่ปรุงแต่งเลยนะเพราะบางทีอาตมาก็เห็นเพื่อนพระอาตมานะที่เป็นนักบวชด้วยกันตอนบวชใหม่ๆในพรรษาหนึ่งเนี่ยเห็นชัดเลยว่าท่านมายังแกว่งอยู่นะคือพูดไม่ได้ว่าท่านจะอยู่หรือจะไปเนี่ยตอบไม่ได้เพราะว่าดูสมาธิก็ยังไม่ดีเลยรู้สึกเลยว่านั่งการนั่งสมาธิของท่านก็ฟุ้งซ่านนะหรือพูดคุยกันเนี่ยมันก็มีความแกว่งนะก็คิดกันว่าท่านก็คงอยู่ไม่นานนะพรรษา2พรรษาก็คงลาสิกขาไปนะแต่ปรากฏว่าท่านบวชได้พรรษาหนึ่งครูบาอาจารย์ก็เลยแนะนำท่านว่าเนี่ยลองท่องปฏิโมกข์สินะก็ให้ไปฝึกท่องปฏิโมกข์ปฏิโมกข์นี่คือท่องศีลของพระ227ข้อซึ่งเป็นภาษาบาลีล้วน
แล้วมันจะยาวมากนะถ้าท่องเนี่ยมันจะประมาณเนี้ยอุปโสทกัลยาณโตปุเพนวะวิทังคุปปิจังกาตพังโหติตันธานสมัชฌนันตตถาปฏิพุชฌะนันจะอาสนะปัญญัสปนัญจะปริโภชนิยุปทาปนัญจะชันทาระหานังภิกขุนังชันทารนัญจะเนี่ยสำนวนอย่างเงี้ยยาวต่อเนื่องกันประมาณมากกว่าครึ่งชั่วโมงนะบางทีก็40นาทีนะ40นาทีนี่ทุกคนดีใจมากว่ากระชับนะถ้าท่องผิดอีกก็ยาวไปอีกเนี่ยถ้าถึงชั่วโมงนี้พระมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาแล้วนะคือต้องท่องถูกหมดด้วยไงที่ส่วนใหญ่ยาวก็เพราะผิดก็ต้องแก้อย่างเงี้ยต้องมีคนคอยเช็คตลอดเวลานะแล้วพระเพื่อนรูปนี้ก็ไปท่องปฏิโมกข์นะท่านก็ใช้วิธีเดินไปบิณฑบาตก็ท่องข้อหนึ่งฉันเสร็จก็ไปท่องอีกข้อหนึ่งอย่างเงี้ยกลางวันก็ท่องอีกข้อหนึ่งก็ท่องไปเรื่อยๆท่านใช้เวลานะหลายเดือนนะกว่าจะท่องได้นะแต่ภายในเดือนแรกที่ท่านท่องเท่านั้นเองเนี่ยรู้สึกเลยว่าสมาธิท่านเปลี่ยนไปนั่งข้างท่านเรารู้เลยไม่ใช่เหมือนเดิมเลยนะนั่งแค่ท่านท่องปฏิโมกเนี่ยเราก็ไปนั่งสมาธิเรารู้เลยทุกวันนี้ท่านก็ยังอยู่ก็เป็นพระอาจารย์เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้สงตั้งต้นมาจากท่องปฏิโมกอย่างเดียวเลยนะเราได้ท่องปฏิโมกเนี่ยเรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติอย่างอื่นด้วยซ้ำไปแต่มันเป็นการเกลาจิตใจอย่างยิ่งก็นึกถึงว่าเวลาท่านท่องปฏิโมกข์ท่านก็ไม่ได้คิดไปทางอื่นนะมันก็ทวนอยู่กับเรื่องนี้ซ้ำๆเดินจงกรมท่องปฏิโมกข์ท่านไม่ได้เดินพุทโธด้วยซ้ำไปเพราะว่าท่านต้องเดินท่องเดินบิณฑบาตท่านก็ไม่ได้ดูซ้ายดูขวาท่านก็อยู่กับคำท่องของท่านนะมันก็เป็นสมาธิอันหนึ่งนะจะมามองเห็นเหตุพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆก็เลยนะมองภาพการปฏิบัติที่กว้างขึ้นว่ามันคงจะเทียบกันไม่ได้ละมั้งว่าอันไหนดีหรือไม่ดีกว่ากันนะก็ลองดูว่าอันไหนมันแก้ปัญหาของเราในขณะนั้นได้อันไหนทำให้การปฏิบัติของเรายั่งยืนนะอย่างการคิดปรุงแต่งเนี่ยนะอาตมาเดี๋ยวนี้ไม่แย้งเลยนะเพราะว่าถ้าเราปรุงแต่งเรื่องพระคุณของพุทธเจ้าปรุงแต่งพระคุณของครูบาอาจารย์แล้วเกิดซาบซึ้งเกิดความศรัทธาเราทำให้การปฏิบัติของเรายาวนานยั่งยืนมันก็ดีนะอันนี้ก็น่าจะปรุงแต่งนะไม่น่าจะเป็นข้อเสียอะไรนะแต่ในภาคของการปฏิบัติที่เป็นเนื้อหาของการปฏิบัติล้วนๆก็คงจะต้องเป็นการกำหนดรู้นะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตอย่างตรงไปตรงมาโดยที่ไม่ต้องมีปัญญานะแต่อันนี้มันผสานกันไปได้ในระยะยาวนะเดี๋ยวนี้ก็มองว่าการปฏิบัติเนี่ยนะประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติยังไม่สำคัญเท่ากับภาพรวมนะหรือระยะยาวของการปฏิบัตินะถ้าเราสามารถจะอยู่อย่างนี้ไปได้เรื่อยๆขัดเกลาตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะน่าจะดีกว่านะอาตมานี่ก็มีความรู้สึกว่าถ้าทำอย่างนี้ได้เรื่อยๆแล้วสามารถจะมรณภาพในพระเหลืองได้นี่ก็จะเรียกว่าพอใจในชีวิตแล้วนะชาตินี้ไม่รู้ได้ถึงไหนนะก็ถ้าไม่ได้ก็ต่อชาติหน้าก็ต่ออีกคือก็คงต่อแน่นอนแต่ว่าถึงแม้ว่าอาตมานะไม่บรรลุธรรมเป็นในภพนี้ชาตินี้เนี่ยแต่อาตมาก็เชื่อมั่นอันหนึ่งว่าถ้ามีชาติหน้าเนี่ยนะอาตมาก็จะมีคนเกื้อกูลอาตมาในเรื่องของการปฏิบัติอาตมาก็คงจะมีครูบาอาจารย์มาช่วยเหลือเกื้อกูลตัวเองเพราะว่าในชีวิตนี้ก็ทำบุญเรื่องนี้ไว้เยอะอาจจะไม่ได้มีบุญเรื่องอื่นก็ทำเรื่องนี้นะเพราะอย่างน้อยก็แต่ถ้าได้ไปก่อนก็ไปก่อนนะไม่ถึงกับว่าคือรอช่องอยู่ถ้าได้ไปก็ไปนะแต่ถ้ามันไม่ไปเนี่ย ก็กลับมาทำใหม่ก็ได้แต่ว่ากลับมาทำใหม่นี่ก็มั่นใจว่าคงจะต้องมีคนที่เกื้อกูลนะมีครูมีอาจารย์คอยสอนนะเพราะว่าแหมชาตินี้ทำขนาดนี้เนี่ยถ้ามันมาอีกเนี่ยไม่มีคนจะช่วยเราเรื่องนี้เลยก็ให้มันรู้ไปนะนะมีอีกคำถามนึงเป็นคำถามสุดท้ายบอกว่าการดูความคิด
อาจจะเห็นก็ต่อเมื่อมีการคิดเกิดขึ้นแล้วสักพักถึงจะรู้ตัวนะเขียนว่า end goal ก็คือเป้าหมายสุดท้ายนะหรือว่าเราจะรู้ว่าเราพัฒนาขึ้นเมื่อเห็นความคิดไวขึ้นจบเร็วขึ้นใช่ไหมครับเพราะเราห้ามความคิดไม่ได้ดูกายยังดูเฉยๆได้แต่ความคิดนะรู้จิตผู้รู้มันทับซ้อนกันอยู่ต่างกันอย่างไรคะก็ใช่นะระยะต้นๆมันก็เป็นอย่างนี้เราจะเห็นก็มันคิดนะแล้วเราถึงจะรู้ตัวนะแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไวขึ้นได้เรื่อยๆเหมือนกันหรือบางทีเนี่ยมันสามารถที่จะรู้ทันตั้งตัวไว้ก่อนหน้าความคิดจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราก็จะมีความชำนาญในเรื่องของจิตของเราว่าจิตของเราธรรมชาติเป็นยังไงนะบางทีเนี่ยมันจะมีบางอย่างถ้าเราสังเกตดูดีๆนะมันจะมีเช่นภาพปรากฏปุ๊บนะเราจะรู้ละถ้าเราปล่อยเนี่ยมันก็จะคิดนะตั้งสติทันมันก็ไม่ทันเป็นความคิดมันก็เป็นภาพสักแต่ว่าภาพนะเคยเป็นไหมว่าเรานั่งสมาธิแล้วก็มีหน้าใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักโผล่ขึ้นมาในสมาธินะเอ๊ะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ว่าเอ๊ะนี่หน้าใครอ่ะเราเคยเจอเขาหรือเปล่านะเอ๊ะหรือว่าจะเป็นผีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้หลุดแล้วใช่ไหมอันนี้พลาดแล้วนะหลงเข้าไปแล้วนะแต่ถ้าสมมติว่าเรามีสติของเราเราก็ทำมันจนชำนาญว่าหน้านี้ก็โผล่มาเป็นประจำอยู่แล้วนะบางทีเราก็ไม่รู้จักเลยก็เราก็เห็นว่าหน้าก็เป็นสักแต่ว่าหน้าใครก็ไม่รู้ช่างเถอะก็จบนะอันนี้มันก็ไม่กลายเป็นอะไรต่อเนื่องนะไม่ปรุงไม่แต่งอะไรก็เห็นว่าเป็นหน้าของคนที่ไม่รู้จักเป็นใครก็ไม่รู้โผล่ขึ้นมาแล้วก็หายไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่โผล่มาอีกเลยตลอด10ปี20ปีก็ไม่ส่งผลอะไรนะแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่เป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเห็นปุ๊บมันก็จะอดไม่ได้นะมันจะปรุงปั๊บนะการปรุงตรงนี้มั้งนะที่ทำให้เราไวขึ้นนะเรารู้ตัวเร็วขึ้นนะแล้วบางครั้งเนี่ยมันก็คุมได้เหมือนกันนะว่าเราสามารถจะปล่อยหรือไม่ปล่อยอย่างเรื่องอารมณ์เนี่ยมันมาไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันทำได้เหมือนกันนะนะถ้าเล่าให้ฟังอย่างที่กรณีที่อย่างของหลวงพ่อสเมโทเนี่ยก็แสดงว่าจิตท่านก็ปรุงนะก็คิดนะแต่ทีนี้มันตัดได้ไวนะมันไม่มาค้างอยู่ในจิตใจของท่าน